รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทางวัดสังฆทานมาตอบปัญหาวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธิชัยมัทโวมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรอโรดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์พระอาจารย์พุทธิชัยมัทโวพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นรายการสดท่านผู้ฟังและผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติก็โทรมาปรึกษาที่ได้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอมีที่หน้าจอ024961163ฝากข้อความไว้ที่ข้างล่างก็024961164ก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมคือการทำใจทำสติการทำสติคือการทำสมาธิคือที่เขาเรียกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือการทำสมถะยังจิตให้สงบครูบาอาจารย์ก็ได้สอนไว้ว่าให้เราทำสติปัฏฐานสี่คือดูกายเราดูกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่ดูลมเข้าลมออกใช้จิตในอยู่ที่กายมีสติระลึกรู้กายอยู่เราหายใจเราก็รู้ว่าเรานั่งหายใจอยู่คือการฝึกสติให้อยู่กับกายคนที่มีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมที่อยู่กับกายก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นในภายหลังคือเป็นผลของการทำสติก็คือสมาธิหรือสมถะยังจิตให้สงบก็ดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เฉยที่เกิดขึ้นที่ใจเราหรือที่กายเรากายเรานั่งอยู่มีเวทนาทางกายปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะมีเวทนาเกิดที่ใจใจเราเนี่ยไปรับรู้การเจ็บปวดเมื่อยก็เป็นเวทนาที่เราต้องรู้ในการปฏิบัติคือรู้ทุกข์รู้สุขรู้เฉยนี่คือการปฏิบัติครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับแม่ชียุภา
เจริญพรจ้าแม่ชีนมัสการพี่ค่ะเบาดีเสียงเดี๋ยวเกือก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวได้ยินชัดจ้าค่ะนมัสการพี่ค่ะพระอาจารย์จ้าเจริญพรสาธุค่ะแม่ชีอยากจะถามในการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อจ้ะได้ยินโยมถามเลยจ้ะค่ะเพราะว่าปฏิบัติมาก็นานแล้วตั้งแต่พ.ศ.46โน่นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาบวชชีเมื่อปี51ค่ะปฏิบัติมาก็ได้มีนิมิตมากมายนะคะพอปฏิบัติมาเรื่อยๆปฏิบัติเข้มอยู่เจ้าค่ะช่วงใหม่ๆตอนนั้นกำลังมีจะแข็งแรงอยู่ก็มีวันหนึ่งปฏิบัติแล้วก็มีจิตเราหลุดออกไปนะคะแล้วก็พอจิตหลุดออกจากกายไปแล้วก็มองลงมาดูกายตัวเราเองเนี่ยแล้วจิตก็มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะช่วงนั้นแล้วก็มองดูกายเราได้ยินไหมคะใช่ได้ยินนะยอมพูดเลยได้ยินเนี่ยก็เห็นกายเรานั่งอยู่ก็ว่าก็เลยหรือว่านี่ถ้าเราเข้าไปถึงก็คิดว่าถ้าเราเข้าไปในกายตรงนี้เราก็ต้องมีความทุกข์มากถึงก็เสียมีแต่ความสุขหาอะไรเสียไม่ได้ก็คือช่วงนั้นนะทีนี้ไม่ทีก็อยากจะถามว่าถ้าเราปฏิบัติไปเห็นอย่างนี้แล้วมันเขาจะเรียกว่ายังไงเจ้าคะเนี่ยมันเป็นนิมิตเจ้าคะนิมิตเห็นภาพตัวเองอ๋อนิมิตที่เห็นภาพตัวเองเจ้าคะเกิดที่จิตนั่นแหละเจ้าคะก็มีความสุขอยู่ทีนี้ก็มันก็เป็นแค่ครั้งเดียวเจ้าคะเออมันยังแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสงบจิตเพิ่งเริ่มสงบค่ะเริ่มถึงมาเรื่อยๆมาก็เลยอยากจะรู้ว่าต่อไปแล้วเราก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะภาวนาเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันช่วงนั้นก็นานแล้วแหละเป็นปีแล้วแหละที่เจออย่างนี้ไงคะมีโยมต้องมีสติให้มากรู้ตัวให้มากขึ้นคือการทำก็คือดูกายตัวเองนั่นแหละดูผมคนเล็บฟันนั่งแล้วดูลมเข้าลมออกเนี่ยในปัจจุบันน่ะปัจจุบันนี้ก็ดูแต่กายแล้วถ้าทุกวันนี้ดูแต่กายแต่จิตที่ภาวนาอยู่หายดูแต่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดูกายอยู่เป็นประจำนะคะปฏิบัติอยู่ผมนี้แล้วก็เพราะว่าตอนนี้กำลังป่วยอยู่ก็เรากำลังที่จะนั่งปฏิบัติยังไม่มีแล้วจะได้นอนภาวนานอนก็ได้โยมคือการทำใจในอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดแล้วก็ได้ไปนอนเจรณาทุกข์ถึงกายถึงทุกข์ยืนถึงกายสัมภาษณ์ถึงทุกข์อย่างนี้ก็คงจะพอมีทางไปได้ใช่ไหมคะเอากายเป็นธาตุให้จิตมันตั้งอยู่ในท่านก็เราทำทุกวันก็ได้ทุกวันนะได้ทุกวันได้ตลอดเวลานะคือสติมีได้ตลอดรู้กายอยู่ตลอดเราไม่ต้องมานั่งกำหนดไม่ต้องมานั่งอะไรไม่ต้องการทำใจอยู่ในลักษณะอย่างไรก็ได้เรานอนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ได้ทุกอิริยาบถเราป่วยยืนไม่ไหวเดินไม่ไหวก็นั่งไม่ไหวแล้วก็นอนนอนสู้นอนมากก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์เป็นนี้อย่างจะข้ามไม่มีอะไรมากจะข้ามนอนก็ได้สมาธินอนนอนทำก็ได้จะข้าการทำได้หมดทุกอย่างได้จะข้าทำไปอย่างนี้เรื่อยๆดูกายดูลมหายใจดูไว้นอนดูกายตัวเองนะดูจนมันหลับดูมันหลับเราก็รู้มันหลับตื่นมาเราก็รู้อีกขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์พระเจ้าจ้ะเจริญพรทุกท่านคือการทำใจ
ทำสตินั่นแหละนอนอยู่ก็ทำได้เพราะว่าถ้าจิตที่เป็นสมาธิมีสติอยู่ตลอดในยาบทไหนก็ได้คือการเดินนี่จะได้ง่ายกว่าง่ายกว่านั่งทางเล็กๆเราต้องเดินให้มากเราจะจริตด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่านั่งในบางทีนั่งก็คิดนู่นคิดนี่ไม่สงบพอถ้าเกิดเราทำงานด้วยมีงานอยู่กับบ้านมีงานมีอะไรมีครอบครัวเนี่ยนั่งสงบยากก็จะไม่สงบต้องเดินเพื่อคลายอิริยาบถให้จิตเนี่ยมันเกาะเพราะว่าอิริยาบถเดินเนี่ยมันจะจิตมันจะปกติจิตมันจะไหวแป๊บแป๊บแป๊บมันจะฟุ้งซ่านรำคาญใจบ่อยถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยแต่นั่งได้ก็นั่งได้แต่ไม่สงบก็นั่งอยู่ได้แต่ถ้าเดินเนี่ยสติมันจะดีแล้วจะอยู่กับเรานานสติจะอยู่ที่กายอยู่นานขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากฉะเชิงเทราโยมธนิดาเจริญพรจากโยมธนิดาสวัสดีครับอาจารย์ว่าทุกเช้านั่งพอลงนั่งก็มันก็ลืมตัวไปเลยค่ะลืมตัวแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเลยไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดเมื่อยแล้วร่างกายเราก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าไปหมดเลยแล้วก็มีเห็นว่าเป็นดวงจิตเราเท่านั้นเองแต่เราไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็พอดีพระท่านเพิ่งเทศจบแล้วก็เลยถอนจากสมาธิเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วถอนจากสมาธิเร็วไปหรือเปล่าคะหรือว่าเราอึดร้อนเกินไปแต่นั่งแล้วรู้สึกสบายมากเพราะร่างกายเราไม่มีร่างตัวเราอะร่างกายเราไม่มีมีแต่เหมือนเป็นดวงจิตของเราทั้งเองนะจิตว่างก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยว่างจากความปรุงแต่งนึกคิดจิตว่างก็จะร่างกายก็รู้สึกไม่มีเป็นจิตที่มันว่างว่างก็ว่างก็คือไม่จิตเนี่ยมันว่างจากร่างกายว่างจากปราศจากความคิดการปรุงแต่งของจิตที่คิดโน้นคิดนี้มันว่างพอว่างนี่มันก็จะเราต้องมีตัวรู้ตัวรู้มันว่างเราก็ต้องรู้คืออย่าให้ตัวรู้มันดับกายไม่มีเราก็รู้กายไม่มีแล้วก็ดูจิตว่าจิตเราเนี่ยเป็นยังไงมันว่างมันรู้สึกเป็นยังไงมันมีความสุขไหมหรือว่ามันปรุงแต่งอีกไหมโยมได้ยินไหมวางไปแล้วนะคือจิตว่างเนี่ยมันมีไล่ระดับนะคณิกาสมาธิก็ระวางช่วงแป๊บๆหนึ่งนาทีหนึ่งครึ่งนาทีหรือช่วงขณะกระพริบตาหนึ่งมึงงูงั้นมึนหนึ่งหนูแลบลิ้นหนึ่งแป๊บๆๆช่วงแป๊บๆหนึ่งคณิกาสมาธิคือว่าได้บุญมากใช่ไหมจ๊ะใช่ก็เริ่มมีความสุขแต่น้อยมันช่วงนิดเดียวก็มีความสุขแล้วแต่จะรู้เราจะรู้ถ้ามีตัวรู้อยู่เราก็จะรู้สมาธิหรือจิตเราเริ่มวางมีสติดีขึ้นสมาธิเกิดแต่ช่วงขณะจิตแป๊บแป๊บแป๊บก็จะมีทำไปเรื่อยๆทำไปเราก็ดูลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆบริกรรมภาวนาไปด้วยถ้าคนที่บางคนก็ไม่ต้องบริกรรมก็ไม่ต้องพุทโธบางคนก็ต้องพุทโธยังพ่อในพุทโธไม่ได้แต่ลายได้มาถ้าพุทโธแล้วมันไม่สงบต้องดูอย่างเดียวผมแค่ดูลมอย่างเดียวมาดูท้องพองท้องยุบทำความรู้สึกมีสติอยู่ที่ท้องที่ลมเข้าลมออกจะสงบง่ายขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากนนทบุรีจ้ะโยมประภาทิพย์เจริญพรจะโยมประภาทิพย์ไม่ต้องใจค่ะอาจารย์ที่สองที่สองท่านโยมเคยพิจารณาใจอสุภะอนัตตาตามที่พระอาจารย์ท่านสอนหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นผลเลย
เดี๋ยวก็เลยชักเริ่มเบื่อก็เลยมาดูรายการทีวีดูวันหลวงพ่อขนองที่สอนบอกว่าให้ลองเอาหนังเราเนี่ยออกมากองเอาเนื้อออกมากองเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมากองเอาตับไตไส้พุงออกมากองเหลือจะกระดูกก็พุ่งขึ้นใหญ่ละเอียดแล้วก็ถามสิทธิ์ว่าใช่ของเราไหมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าไม่ใช่ที่นี่ของเราแล้วก็ทิ้งไว้สองสามวันก็เน่าเปื่อยถึงทางไตเป็นข้าวดินน้ำลมไฟโยมก็ถามสิทธิ์สิทธิ์ก็ยอมรับโยมก็เลยปล่อยวางแล้วโยมก็มาพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาในขณะที่โยมพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยโยมก็เห็นตัวเองเนี่ยเหี่ยวเหมือนคนแก่มือก็เริ่มเหี่ยวเริ่มที่มือก่อนแล้วก็มาที่แขนโยมก็เลยตอนนี้ก็เลยงงไม่รู้ว่าจะพิจารณาใจดีหรือว่าจะพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาดีค่ะก็เริ่มเราก็ต้องพิจารณากายจะจิตมันเห็นการพิจารณาในจิตมันจะเห็นเองมันจะมีปัญญาขึ้นมาเองเราก็พิจารณาร่างกายไปก่อนโยมพิจารณากายท่านแค่ไม่เห็นเลยค่ะดูด้วยตาไม่เห็นแต่ดูด้วยมือด้วยตาเราเห็นเลยแล้วคุณโยมพิจารณาอันนี้จังที่ฝังอนัตตาอยู่ก็เลยดูด้วยตาทางอยากให้ยิ้มเราก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้คือร่างกายเรามันไม่แน่นอนมันเสื่อมแล้วก็ดูมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนแตกดับไม่มีข้องใจก็คือการทำพิจารณาร่างกายการลอกนั่งเรานักลอกออกมาจากนั่งศีรษะไปตามลำตัวปลายมือปลายเท้าเนี่ยเอาไปกองไว้แล้วก็พิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่มีนั่งเลยลองพิจารณามีแต่เนื้อแดงๆมีแต่น้ำเลือดน้ำเลื่องเรานั่งเราไปกองเราพิจารณาคนพระปัตตจักนั่งมันก็น่าเกลียดน่ากลัวนะมันก็เหมือนที่เขาลอกนั่งกบจิตก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ก็ต้องลอกไปไม่ใช่ของที่ไม่ใช่ของตัวเราเขาลอกหนังมันออกไปแล้วเนี่ยลอกนั่งเราก็ลอกเนื้อออกลอกเนื้อออกไปกองไว้ควักเครื่องในเราออกไปกองมันเป็นกองนั่งกองเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งเลือดแต่กระดูกกับเส้นเอ็นรอยรัดอยู่เนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าคนที่เขากลัวพี่เขากลัวกระดูกนี่แหละเหมือนอย่างที่ยืนจะเหมือนกันนั่นแหละคือมีแต่กระดูกก็คือพิจารณาว่าคนเราเนี่ยพอแยกเอาจากไปเป็นตัวที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเข้าเนี่ยพอไม่มีนั่งแล้วเราก็มีความว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วการที่เราจะไปรักชอบผูกพันอะไรมันจะจิตนี่มันจะค่อยเริ่มถอนขึ้นถอนจากความยึดติดนั่นนะแล้วเราก็เอากระดูกเนี่ยหั่นเป็นท่อนเอาไปกองไว้กองไว้สิกองก็ทิ้งไว้แล้วก็พิจารณาทิ้งไว้ตั้ง7 วัน 15 วันดูการเปลี่ยนแปลงว่า3 วันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเริ่มจากเนื้อแดงๆก็เริ่มเขี้ยวเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นจากเหม็นขาวก็เหม็นเน่าพิจารณาไปทิ้งไว้7 วัน 15 วันเดือน2 เดือนก็เริ่มเน่าเปื่อยผุพังมีนอนมีแรงมีกามีหม้ามาเอาไปกินเลียลายแผ่นดินไปเราพิจารณาว่าตัวเราที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในตอนนี้มันน่าเกลียดน่าทะยะทะแย่งมันเหม็นเน่าแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่เข้าใกล้แล้วใครจะมาเข้าใกล้ของเราคือการที่เรายึดติดว่ารูปสวยรูปงามเนี่ยมันจะเบาบางไปจากใจเรานั่นแหละคือให้เราละตัวยึดติดปรุงแต่งว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้มันก็เริ่มไม่มีแหละจิตเนี่ยมันจะเริ่มถอนออกจากตัวราคะคือความโล่งความโลภความโกรธอะไรนี่มันจะเบาบางนี่คือพิจารณาให้มันปัญญามันเกิดว่าคนเราไม่มีอะไรทิ้งไว้3 เดือนมันก็แห้งไปธาตุน้ำก็ละเหยไปเป็นฝนเป็นอากาศฝนตกลงมาก็คือน้ำที่ละเหยไปจากร่างกายเรามันก็
เนื้อก็ละลายไปลงดินไปที่มันเป็นธาตุดินแข็งๆก็เป็นดินไปธาตุไฟก็ไปตามอากาศไปความร้อนตามอากาศไปคือคืนสู้ธรรมชาติคือพิจารณาธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยคือการแยกธาตุออกว่าร่างกายมันประกอบด้วยธาตุมาจากพ่อแม่ให้มาดินน้ำไฟลมประกอบกันเป็นเหล่าเราก็กินข้าวสุกขนมโตเจริญงอกงามมาเป็นเหล่าจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เราทิ้งไว้แล้วก็มันก็แห้งกลางไปตามพื้นดินคือคืนสู้ธรรมชาติดินก็ลงธาตุดินก็ไปลงดินไปมีแต่กระดูกมันจะเลือดแต่กระดูกอย่างอื่นก็แห้งเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาเราก็เอากระดูกเนี่ยมารวมแล้วจุดไฟเผาแล้วก็มันจะเลือดแต่ขี้เถ้ากับเป็นขี้ฝุ่นเราก็เผาจนมันเป็นขี้ฝุ่นพวกกระดูกธาตุดินมันก็เป็นขี้ฝุ่นไปคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วก็พิจารณาว่าคนเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าพอลมพัดมาธาตุดินที่เป็นฝุ่นเป็นพ่องเนี่ยก็ปลิวไปตามลมไปก็สลายธาตุเลยพิจารณาเพื่อให้ธาตุมันสลายไปจิตที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนี้สวยงามอย่างนี้เราคนทื่อเนื้อทื่อตนเนี่ยก็จะเบาบางไปจากจิตเหล่านี้ก็จะเริ่มปล่อยวางปล่อยละได้คนเราไม่มีอะไรมันมาจากธาตุทั้งนั้นเมื่อเราคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าครูบาอาจารย์ก็ซ่อนให้เราทำให้เราทำอย่างนี้คือการเจริญมรรคขาพาริยะสมังคีคือมรรคคือการเดินทางของจิตที่จะไปสู่พาริยะเจ้าให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่แน่นอนความตายนั้นเป็นข้องแน่นอนเน่าเปื่อยผุพังแน่นอนที่สุดเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปเป็นทุกข์กายเท่าไม่เท่าไหร่ทุกข์ใจทุกข์ที่ปล่อยวางได้ยากถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้คือประกอบไปด้วยธาตุมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมก็มีธาตุร่างกายเราก็ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีของเรามาอาศัยอยู่คือธาตุรู้นี่ธาตุที่ห้ามาอาศัยในธาตุดินน้ำไฟลมที่เรารู้นั่นรู้นี่ก็คือดวงจิตเราเนี่ยเป็นธาตุรู้มาประกอบกันอยู่พอปราศจากร่างกายไปแล้วเมื่อมันสลายคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วก็โลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าความเป็นตัวเป็นตนอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเข้ามีแก่นสั้นมันไม่มีแก่นสั้นอะไรพิจารณาท่านว่าให้พิจารณาบ่อยๆหลวงปู่ตั้งวันหลวงพ่อสนองท่านบอกให้พิจารณาทุกวันพิจารณาบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็พิจารณาจิตมันได้ถอนออกตัวเองแก่ยืนเหี่ยวความเหี่ยวเรื่อยๆความไม่เที่ยงนานๆก็เห็นโยมไปที่นาผลในสมองแล้วมันไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนนี้นานแล้วมันเพิ่งมาเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็ทำตามที่เราทำแล้วมีสติดีแล้วก็เห็นความจริงที่เกิดในร่างกายเราเราก็ทำอย่างนี้ก็โยมทำก็ถูกนะทำแล้วก็กรรมฐานเกิดเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังโยมโยมทำอย่างนี้ก็ต้องทำไปคือเป็นสมถะนะที่โยมพิจารณาก็เรียกสมถะเหมือนกันยังจิตให้สงบคือสงบที่คือจิตสงบคือไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะคิดแต่เรื่องกายเราเรื่องร่างกายเราผมก็เล็บฟันนั่งนะคือกายเราก็คือดูกายนั่นแหละเรียกสมถะยังจิตให้สงบจิตสงบก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆอย่างที่โยมพิจารณาก็คือจิตสงบก็พิจารณาไปร่างกายเรานี่แหละเพื่อให้จิตมันเข้าไปในตายรักเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนมีแต่ความว่างเปล่าปราศจากเราปราศจากผู้อื่นไม่มีโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าที่เรามาอยู่มาอยู่อาศัยชั่วคราวแล้วก็พิจารณาเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จิตเนี่ยมันจะเชื่อพิจารณาไปเรื่อยถ้าจิตสงบมันจะเชื่อว่าจริงถ้าไม่สงบก็อาจจะฟุ้งซ่านได้ถ้าเราพิจารณา
พิจารณาก็เราก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างโยมดูไปแล้วดูเห็นร่างกายถ้าเห็นนะก็ใช้ได้แหละถ้าไม่เห็นแล้วมันจะเกิดอาการแบบเรื่องลังเลสงสัยมันถูกหรือมันผิดอย่างที่โยมถามก็อย่าไปลังสงสัยถ้าสงสัยมันจะเป็นนิวรณ์โยมก็ไม่ต้องสงสัยที่ทำนั้นถูกแล้วล่ะโยมก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆคือให้จิตนี่มันเกาะอยู่ที่กายนั่นแหละเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นธาตุพิจารณามันเป็นข้องไม่แน่นอนไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นทุกข์โยมก็ทำถูกนะก็ทำไปเรื่อยๆจากขอบพระคุณนะคะมันสัญญาณลายแล้วค่ะจ้าสาธุจ้าครับขอโอกาสครับอาจารย์มีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดนนทบุรีไม่ได้เขียนชื่อมานะครับถามว่าคนเราเกิดมาอย่างไรในโลกนี้ครับเกิดมาอย่างไรครับเกิดมาได้อย่างไรในโลกก็มีพ่อแม่ถึงได้เกิดคือการเกิดนี่พระเจ้าบอกว่ามันมาจากตัวล่งอำนาจของความล่งโมหะความโล่งทำให้เกิดโล่งเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยเอาที่เกิดมาแล้วที่ยังไม่เกิดยังไม่ต้องไปคิดนะคิดที่มันเกิดมาแล้วครับเกิดมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เกิดมาเราก็ยังโล่งอยู่โล่งว่าร่างกายก็คล่องเราเพราะการเกิดคือการปรุงแต่งของจิตที่มันเกิดอำนาจของกรรมกรรมที่เราทำมันเนี่ยกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแต่มนุษย์นี้ได้มาจากสิ้นพุทธเจ้ามาจากสิ้นห้าที่มาเป็นมนุษย์ได้คือมนุษย์ต้องเคยถือสิ้นห้าไว้ในชาติใดชาติหนึ่งนี่เป็นบุพกรรมคือสร้างมนุษย์สมบัติไว้ในการรักษาสิ้นก็เลยเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่รักษาสิ้นทำบาปทำกรรมมากๆก็ไม่ได้เป็นมนุษย์พุทธเจ้าว่าคนที่เกิดจากคนตายไปจากคนแล้วเกิดเป็นคนมีเข้าโคหลวงปู่ทั้งวันว่าเท่าทุนถ้าตายจากคนมันก็เป็นคนหมดเท่าทุนไม่ได้กำไรด้วยนะเท่าทุนถ้าตามกว่านั้นขาดทุนครับผมขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากนครพนมนะครับเจริญพรเจริญโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะน่าโยมก้อยสิงห์จากนครพนมพระเจ้าค่ะน่าอยากจะขอเมตตาอยากจะขอความเมตตาท่านแนะนำคือโยมมีคำถามว่าเมื่อก่อนโยมนั่งสมาธิโดยการใช้วิธีการเอาสติมาที่จมูกประจับลมหายใจก็จะได้ทิฏฐิไวในประมาณสัก10-20 นาทีโดยที่บางครั้งก็จะมีการน้ำตาไหลหรือว่าตัวคนทุกคนพองไม่งั้นก็ลักษณะเหมือนตัวเองไม่มีรูปร่างหรือว่าบางทีก็จะใหญ่ครับพองแต่ว่าหลังๆมานี้ก็นั่งแล้วไม่ได้ตรงนั้นเจ้าค่ะได้แต่รู้สึกว่าตัวเบาเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนแต่ก็มีความสุขสบายเอื้อผิวนั่งเป็น 3-4 ชั่วโมงก็ได้ไม่ทราบเพราะเหตุใดเราถึงไม่มีความรู้สึกเหมือนเป็นปิติน้ำตาในหูหลังนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะปิติล่ะปิติเกิดใช่ไหมปิติเกิดใช่ไหมน้ำตาไหลคนลุกคนพองนะเมื่อก่อนเปลี่ยนเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ได้ความสงบใช่คือการทำที่โยมทำก็เรียกทำปฐมฌานคือทำฌานนะการดูลมหายใจคือการเพ่งอารมณ์ที่เราทำเนี่ยคือเพ่งอารมณ์พุทธเจ้าก็ทำแบบที่เราทำเนี่ยคือดูลมหายใจดูลมหายใจเป็นอารมณ์คือมีจิตมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยคือเขาเรียกการทำปฐมฌานคือก็วิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกลมเข้าลมสั้นลมยาวร้อนเย็นหยาบละเอียดเนี่ยคือทำตัวรวยจะเกิดปิติถ้ามีสติมากขึ้นจะเกิดปิติเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ปวดเมื่อยหายมันจะหายเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยจะดีขึ้นเลยนะคือปิติเนี่ยรักษาโรคได้ที่เรียกสมาธิรักษาโรคคือรักษาด้วยการเอาปิติเนี่ยมารักษาพอมีปิติแล้วเนี่ยร่างกายมันจะกระชับกระเช้งกระชุ่มกระชวยนะ
มันจะเป็นเหมือนคนที่ทำอะไรมันยิ่งกว่าที่เรากินพวกเครื่องชูกำลังนะอันนี้ปีติ้นี่มันจะรู้สึกร่างกายเนี่ยเป็นขอโอกาสจะค่ะที่โยมที่ฟังท่านเทศช่วงตอนกลางคืนบ้างก็ได้ฟังวิธีการของพระอาจารย์หลายๆรูปที่เทศก็พระอาจารย์เทศโยมก็เอามาปฏิบัติก็ได้ตามที่พระอาจารย์เทศเจ้าค่ะคือโยมทำให้ถูกแล้วตามขั้นตอนจะเกิดปีตินี่ปีติมันดับก็มีความสุขแต่สุขเนี่ยมันเกิดตั้งแต่มีปีตินั่นแหละแต่พอปีติดับเนี่ยจริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้เลี้ยงปีติไว้ทำปีติให้เกิดไว้เพราะการทำฌานเนี่ยมันต้องเลี้ยงปีติปีติสุขมีความสุขแล้วในจิตมันจะรวมเป็นเอกขตาก่อนที่จะรวมเป็นเอกขตามันจะเป็นอุปจารสมาธิก่อนก็คือเป็นฌานเหมือนกันแล้วโยมขอถามอีกคำถามหนึ่งว่าการที่เรานั่งบนที่สูงบนฟูกกับการนั่งข้างล่างนี้มีผลกับการนั่งสมาธิไหมคือเวลาโยมสวดมนต์ก่อนนอนโยมจะขึ้นไปสวดบนที่นอนแล้วเวลานั่งสมาธิโยมจะลงมานั่งที่ฟูกเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวริมโขงมีผลกับการนั่งไหมเจ้าคะว่าจะสงบไหมมีเวทนาอะไรมีไหมเจ้าคะเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายกายเป็นธาตุอยู่ยังไงก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดนั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ทำใจอย่างเดียวคือทำใจให้อยู่ในท่านให้อยู่ที่กายกายเราอยู่ลักษณะอย่างไรก็ได้เราเพ่งอะไรเราเพ่งลมก็ดูลมเข้าลมออกคือการทำฌานฌานปัจจโยที่พระท่านสวดตอนกลางคืนทำที่ช่วยอุปการะโดยการเพ่งอารมณ์คือเพ่งอารมณ์ไปที่ลมเข้าลมออกเอาจิตจดจ่ออยู่ที่นั่นมีสติระลึกรู้อยู่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อันนี้คือการทำฌานทำฌานพอจิตสงบที่ยมพิจิตอยู่ที่สุขยมต้องรู้ตัวไว้รู้มากมากรู้มันสุขเราก็รู้มันเฉยก็รู้ไปอาจารย์ยมคือคนที่ภาวนากับปาริกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พระอาจารย์หรือว่าพระทุกที่มาดูสถานีที่นครพนมแล้วโยมขอความเมตตาพระอาจารย์มาสั่นที่บ้านนะคะโยมขอนิมนต์พระอาจารย์มาเจ้าค่ะพระอาจารย์มาพระอาจารย์เมตตามาก็จะเป็นบุญแล้วค่ะโยมอยากจะช่วยวัดสังฆทานถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆโยมก็อยากจะช่วยเพราะว่าครั้งนึงเคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่ามารอเครื่องบินที่สนามบินแล้วมีเด็กคนนึงเป็นผู้หญิงเอากระเป๋าไปถวายวันนั้นไปนครพนมที่เด็กผู้หญิงเอากระเป๋ามาถวายอาตมาไปนครพนมโยมอยู่ท่าอุเทนป่ะจ้าค่ะโยมอยู่ท่าอุเทนได้จากนครพนมประมาณ20กว่ากิโลเจ้าค่ะถ้ายังไงก็พาอาจารย์มาหรือใครสร้างมาก็มารับเทนหรือมาทานข้าวที่นี่ได้นะเจ้าค่ะโยมขอประวารณาคือโยมอยากจะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อพระอาจารย์สนองและเพื่อประสานทานเจ้าค่ะโยมก็ทำไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะถ้าพระอาจารย์มาเมื่อไหร่ก็ให้ปาริโตมาก็ได้เจ้าค่ะถ้าเกิดโยมทำแล้วมันไม่คืบหน้าถ้ามันอยู่แต่สุขอย่างนั้นเราต้องโยมก็เปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนเป็นเดินถ้ามันอยู่แค่สุขอยู่งั้นนะมันไม่คืบหน้าก็โยมต้องเปลี่ยนเป็นเดินเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เดินบ้างแล้วก็นั่งบ้างให้สมาธิมันเกิดทุกอิริยาบถนะเดินก็เกิดนั่งก็เกิดคือเดินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนะถ้ามันไม่ไปไหนถ้าเกิดมันติดอยู่แค่นั้นนะโยมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถตอนที่โยมอยู่ที่บ้านโยมจะตอนเช้าก็จะทำครั้งหนึ่งแล้วก่อนนอนก็จะสวดมนต์แล้วก็จะทำครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดโยมจะเดินเจ้าค่ะแล้วเดินจะมีสติมากแต่อยู่ที่บ้านมันก็ไม่สงบเท่ากับอยู่ที่วัดเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็มันเหนื่อยนั่นแต่ว่าเวลาโยมนอนโยมทำตอนคืนมันจะสงบและนั่งได้แต่เดินนี่บางครั้งโยมเหมือนว่าเดินแล้วไม่มีสติเจ้าค่ะแต่ว่าถ้านั่งน่ะได้แต่ถ้าไปวัดแล้วสงบแล้วเดินอย่างนั้นรู้สึกว่ามีสติเกิดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าสงบเจ้าค่ะนั่นแหละนายโยมก็เปลี่ยนอิริยาบถทำไปให้ได้อิริยาบถ4น่ะทำยังไงให้เกิดปิติได้ทั้งหมดคือเป็นมหาสติในสติปัฏฐานตีคือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4เนี่ย
กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ดูกายดูจิตเราดูเวทนาสุขทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตเราเราก็รู้แล้วก็จิตมันคิดนู่นคิดนู่นเราก็รู้ใช่ค่ะโยมจะพยายามทำอย่างที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะคือนิวรณ์มันดับนะที่โยมทำนิวรณ์มันดับแล้วถึงจะเกิดปิติมันถึงจะเกิดปิติเกิดคือนิวรณ์มันดับโยมเอาชนะนิวรณ์ได้โยมรู้สึกปิติมากเลยที่อาจารย์เคยสอนเจ้าค่ะถ้าปิติเกิดในนิวรณ์ไม่เหมือนว่าทำผ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขเจ้าค่ะใช่ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านเลยถ้าอย่างนั้นโยมขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะเสียสายหินจะโทรเข้าได้ทุกท่านคือนิวรณ์ในข้ามยากนิวรณ์ในข้ามยากยากมากคือตัวง่วงง่วงในข้ามยากอย่างอื่นพอได้ปริยาบทก็ให้ง่วงก็สงสัยนะตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ง่วงพอให้มานั่งนี่ง่วงใช่จิตนี่พอมาอยู่ที่ท่านมันจะง่วงมันสัมผัสกันกับกายจิตน่ะง่วงจิตที่มันไม่ง่วงเพราะจิตมันออกข้างนอกคือมันไปท่องเที่ยวมันเลยไม่ง่วงพอจิตมาอยู่ในกายมันจะง่วงจะง่วงนิวรณ์ส่วนใหญ่คนเราจะไม่ค่อยเอาจิตไว้ในกายใช่จิตยุ่งนอกเลยไม่ง่วงที่มันงั้นคนที่เขาคิดมากนอนไม่หลับพอจิตมันออกนอกออกนอกก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็นะเขาก็ประสาทเสียเป็นบ้าเป็นอะไรไปนี่คือคนจิตไม่ได้อยู่ในกายคนนอนไม่หลับนี่เป็นโรคประสาทถ้าทำสติมากๆคือคนสติมันเสียที่เล็กคนเสียสติสติมันไม่อยู่ที่กายมันอยู่กับคนอื่นสติมันเสียพอติเสียมันก็นอนไม่หลับทีนี้เราจับให้เขามาทำสมาธิถ้าทำสมาธิหลับทุกคนหลับสมาธิหลับถ้าจิตมาอยู่ที่กายไม่ได้หลับมันนั่นขอกราบครับพระอาจารย์มีสายข้าวจากนนทบุรีจ้ะโยมทวัตโยมทวีวัตจ้ะเฉลิญพรจากโยมทวีวัตสวัสดีครับพระคุณเจ้าทั้งสองท่านขอกราบรัตการครับผมฮะเมื่อวานก็ได้โทรมาครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ผมกำลังป่วยก็คือพอป่วยแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรยอมเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรเป็นหินปูนหลุดออกจากหูครับพระคุณเจ้าอะไรนะโรคหินปูนหลุดออกจากหูครับคล้ายๆทำให้หูไม่เท่ากันนะครับผมแล้วเป็นไงอาการเป็นไงอาการก็จะเวียนหัวเดินไปไหนมาไหนก็จะเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาต้องทานยาแล้วก็อยู่เฉยทานยาแล้วหายไหมก็ยังไม่หายครับผมเนี่ย2เดือนแล้วครับแต่ทีนี้มันก็คิดไปต่างๆนานาว่าเราจะเป็นอะไรร้ายเฮ้ยโยมเคยไปเจาะเลือดไหมไขมันในเลือดสูงไหมพวกนี้เนี่ยครับจะไปตรวจสุขภาพไปตรวจเลือดดูว่าไขมันสูงไหมอาตมาว่าโยมมันจะเส้นโลหิตจะตีบยอมนะเส้นโลหิตจะตีบนะเส้นเลือดในสมองมันจะตีบที่มันเวียนหัวมันขยายหลอดเลือดอยู่เนี่ยครับอ๋อนั่นแหละโยมต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ให้รักษายาขยายหลอดเลือดกินไปนะข้าวไตมันจะเสียโยมกินน้ำเปล่านะตื่นนอนตอนเช้านะกินน้ำขวดครึ่งลิตรเช้าเนี่ยตื่นนอนกินครึ่งลิตรทุกวันนะ6 โมงเช้าเนี่ยอยู่บ้านกินครึ่งลิตรทุกวันหายโรคนั้นอาตมาก็เป็นอาตมาเชื้อหม้อเลยเป็นเส้นโลหิตตีบอาตมาไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็นเหมือนโยมนี่แหละวันแรกบอกน้ำในหูไม่เท่ากันให้ยามาผมหมายมันก็เป็นอีกยากินยาก็ยังเป็นก็เลยไปใหม่เขาบอกลูกหินในหูหลุดแต่ผมเนี่ยตอนหมอพูดเนี่ยเราไม่เชื่อหมอนะผมไม่เชื่อนะผมคิดว่าไม่ใช่หรอกอาการนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองเลือดคงไม่เลี้ยงสมองมันรู้สึกเบาๆหัวอยู่ตลอดหัวมันรู้สึกมันจะล่วงตลอดผมคิดว่าต้องเกี่ยวกับเลือดผมก็เชื่อหมอเอายามาผมก็ลองชั่นยาไปไม่ดีขึ้นผมก็เลยทิ้งยาเลยกินก็ไม่ให้ผมเชื่อว่าเส้นเลือดตีบโรคกรรมแน่นอนผมคิดไว้ว่าผมทำกรรมไว้แน่นอนก็อยู่มาผมก็ไปเส้นเลือดตีบในสมองที่นู่นนั่นแหละที่ว่าผมไปวันนั้นผมไปซ่อมวิทยุที่ทุ่งไห้โกลกเส้นเลือดตีบกำลังจะชั่นข้าวพอลุกมานั่งจะชั่นข้าวมัน
หน้ามืดวุบรู้เลยเส้นเลือดตีบมือไม่มีแรงน้ำลายยืดเลยเส้นเลือดตีบแน่นอนผมคิดนะผมไปโรงพยาบาลหมดเส้นเลือดในสมองตีบเขาจะฉีดยาผมเข้มละ20,000แต่เขาฉีดให้ฟรีเขาบอกมันมีโครงการที่ภาคใต้เขารักษาพระให้ฟรีเข้มละ20,000ฉีดไหมบอกไม่ฉีดหรอกเขาบอกฉีดรีบฉีดบอกให้ฉีดเลยฉีดเลยถ้ามาฉีดแล้วตายไหมไม่ตายนะแต่ผมเคยเห็นเขาฉีดตายยาตัวนี้ถ้าฉีดไปเนี่ยเส้นเลือดมันจะแตกเส้นเลือดในสมองเนี่ยจะแตกเพราะว่ายาตัวนี้มันจะทะลวงเลือดละลายริมเลือดก็คือทะลวงให้เลือดเมื่อเอาอะไรไปแย่ให้เลือดมันแตกเลือดที่เป็นริมคนที่บ้านเขาฉีดเข็มเดียวตายเส้นเลือดแตกพอเส้นเลือดแตกมันไม่ตายหรอกแต่ว่าเขาฉีดยายาตัวนี้ไปทำไตไม่ทำงานไตวายพอไตวายไตก็ไม่ทำงานเขาก็ให้น้ำเกลือก็บวมให้น้ำเกลือแล้วก็ไม่ปัสสาวะมันก็บวมตลอดบวมก็บวมเอาน้ำประไส้ไปเรื่อยแล้วตัวเองก็ไม่ทายน้ำตายมันเสียตายผมก็เลยไม่ฉีดไม่ใช่ว่ากลัวตายกลัวมันจะเป็นภาระคนอื่นผมคิดว่าเป็นแค่เนี่ยผมรักษาก็คงจะง่ายคิดว่าเส้นเลือดมันตีบแค่เป็นอัมพฤกษ์ครั้งเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็คงไปรักษาเอายาโบราณรักษาผมก็มารักษามาชั่นยาโบราณไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าผมไปโรงพยาบาลศิริราชหมอบอกว่าทำไมไม่ฉีดยาพอหมอมันก็บอกว่าถ้าลุงพ่อจะกลับไปเนี่ยลุงพ่อต้องเซ็นชื่อนะมาโรงพยาบาลแล้วไม่ฉีดยาถ้าบอกทำไมต้องเซ็นถ้าเกิดลุงพ่อเป็นไรไปผมต้องรับผิดชอบเขาบอกเอางานเซ็นก็ได้เซ็นให้ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเอาต้องมาตายไม่ต้องรับผิดชอบเขาบอกเราก็ไม่อยากคือยากไม่อยากฉีดนะไม่อยากใช้ยาพวกนี้ยาพวกนี้มันจะทำลายไตผมก็เลยมาห้าหม้อโรงพยาบาลก็ไปนอนอยู่4 5คืนก็มีระยาละลายลิ่มเลือดความดันสูงโอ้หัวจะระเบิดก็เส้นเลือดมันตันแต่ผมไม่ฉีดยาผมไม่ฉีดโรงพยาบาลเขาบอกฉีดไม่ทันแล้วถ้าฉีดต้องภายใน1ชั่วโมงถ้าเกินชั่วโมงก็ฉีดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ฉีดเขาเลยให้ยาความดันสูงยาละลายลิ่มเลือดยาละลายไขมันมาให้ผมชั่นไปชั่นไปผมไม่ชั่นก็ปวดหัวความดันขึ้นชั่นทุกวันผมวันหนึ่งผมก็นี่เราเนี่ยต้องใส่ยาติดยาดูอาการนี้ติดยาแน่นอนเพราะเราถ้าเรากลัวตายเราก็ต้องติดยาผมตัดใจผมไม่ชั่นยายาหมดผมไม่ไปโรงพยาบาลหมอนัดผมไม่ไปผมไม่ไปโรงพยาบาลเลยว่าทิ้งใบนัดเลยไม่ไปอ่ะผมก็หั่นมาชั่นน้ำชั่นน้ำชั่นไปเรื่อยๆเอ้ยอยู่มันไห้ปวดหัวในไห้ผมชั่นยาชั่นน้ำไปประมาณครึ่งเดือนผมรู้สึกไม่ปวดหัวก็อย่างทุกวันเนี่ยยาผมทิ้งหมดเลยนะถ้าไม่งั้นผมต้องติดยาโรงพยาบาลผมต้องไปห้าหม้อตลอดเลยครับพอหม้อนัดผมตลอดหมดยาก็นัดหมดระยะละลายลิ่มเลือดละลายไข้มันความดันสูงโยมเนี่ยจะเป็นไข้ไอ้นั่นเส้นเลือดกำลังจะตีบพระอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนถามครับไอ้โรคที่เราเป็นกันอยู่มันเกิดจากกรรมของเราที่เราทำไว้ใช่ใช่ใช่โรคกรรมมันทำให้เราเป็นเรานั้นไปทำไว้มันมาห้าเราคือกรรมมันคล้องเราคือเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมาส่งผลกับชีวิตเราได้ไม่ได้เมื่อเราปลูกข้าวเนี่ยหลีกเลี่ยงจะไม่เอาข้าวเป็นไปไม่ได้แล้วจะเอาเป็นข้าวโพดแทนข้าวก็ไม่ได้แล้วมันมีวิธีทำใจอะไรให้เราอยู่กับมันไปได้ต่อทำใจยอมรับมันจะใช้กรรมต้องใช้ทุกคนนี่ไม่พ้นนี่ไม่ออกหรอกกรรมมันต้องเป็นของเราเป็นในเขาเรียกอะไรผลประโยชน์ของเราที่เราจะได้รับเราทำไว้แล้วทำนาก็ได้ข้าวนี่เราก็กำลังจะได้ข้าวก็เราทำกรรมนี่ไว้เราก็ต้องใช้นี่ไอ้กรรมตัวนี้แม่ผมระลึกชาติให้ผมฟังระลึกชาติว่าเคยตีมาเป็นง่อยมาแม่ผมก็เป็นง่อยเดินไม่ได้แล้วก็ผมก็นึกว่าถ้าวันผมต้องเป็นเพราะว่าความผูกพันพ่อแม่มันต้องมีพันธุกรรมก็เรียกพันธุกรรมทำกรรมร่วมกันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม่ทำก็คงไปช่วยกันนะผมก็เลยมาเป็นอัมพฤกษ์อยู่เป็น
็นปีมั้งจนผมเลิกชั่นยาถ้าไม่งานผมก็ต้องเป็นอยู่งั้นแล้วก็มันทำลายไล่ย่างยาผมก็เลยไม่เอาก็เลยไม่ชั่นอย่างผมมาชั่นน้ำอย่างโยมเนี่ยต้องกินน้ำนะกินน้ำเพราะเลือดโยมเนี่ยมันคุ้นน้ำเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่ในเลือดอย่างนี้ผมข่าวเรียนให้ผมฟังหลวงพ่ออย่างนี้แล้วเราก็ได้แต่ทำใจเราก็ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็รักษาก็ได้โยมก็ไปรักษานั่งรอให้หมดกรรมอย่างเดียวต้องไปทักหรือยังไงครับเราก็ไปรักษาด้วยแหละเพื่อทุเราเราก็ทำความดีเอาชีวิตไปทำความดีเพราะชีวิตเราเนี่ยยังมีค่ารักษาไปเพราะมันรักษาได้เราก็รักษาแล้วถ้าให้ก็คือหมดกรรมมันก็ให้ถ้ามันไม่ให้ก็ต้องทำใจว่ามันไม่ให้แล้วอะไรที่มันจะรักษาถ้ามันหนักกว่านี้ก็อาจจะต้องเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอะไรที่มันจะรักษาได้มากกว่ายาครับอาจารย์ใจเนี่ยเอาใจทำใจทำสมาธิทำสติมากๆเลยพอมันเชื่อเรื่องนี้มันจะเชื่อไปเองมันก็เราก็ต้องทำความดีนะคือยู่เนี่ยโลกนี้เราเกิดมาเพื่อทำความดีใช่ไหมครับมาถือศีลทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันนี้เนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วแบบนี้ผมโยมโยมอยู่กับใครก็อยู่กับครอบครัวครับตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปทำงานเพราะว่าป่วยมันทำไม่ได้แล้วก็ได้แต่พอหลังจากทำธุระส่วนตัวทานข้าวก็มานั่งสมาธิอย่างเดียวภาวนาพุทโธโยมรักษาอาตมาบอกให้ทำนะโยมเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยนะตื่นนอนตอนเช้าโยมกินน้ำเลยนะครึ่งลิตรแล้วกินยาที่โยมกินนะกินไปด้วยแล้วกินน้ำไปด้วยเป็นความดันไหมเป็นครับผมความดันสูงใช่ไหมความดันสูงครับผมนี่โยมกำลังจะเป็นเส้นโลหิตตีบในสมองเป็นโรคเดียวกับอาตมาหม้อบ่ออาตมาเป็นในนั้นเป็นลูกหินในหู้รุดครับไม่ใช่หรอกโยมเป็นเส้นเลือดไม่ขึ้นเลี้ยงสมองอาตมาไม่ใช่หม้ออาตมาก็รู้เพราะอาตมาเคยเป็นรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยโยมกินน้ำนั่นแหละโยมจะให้ต่อไปโยมจะทำงานได้ถ้าไม่งานต่อไปจะเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซี่เป็นแน่นอนถ้ารักษาไม่ถูกจะไม่ให้เราจะต้องกินน้ำเปล่าๆในวันที่ครับอาจารย์หลวงพ่อครับให้ได้สักวันละลิตรอย่างน้อยวันละลิตรแต่ตอนเช้าตื่นนอนต้องกินเข้าไปก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันได้เข้าไปในเลือดเข้าไปในเลือดแล้วในเลือดมันจะเจือจางด้วยน้ำมันก็จะไปขับข้องเสี้ยนในเลือดออกมาพอน้ำเนี่ยผ่านเลือดแล้วมันถึงมันก็ไปผ่านไตมันไปฟอกระบบไปทำระบบใหม่แสดงว่าโยมกินน้ำน้อยมั้งอยู่บ้านน่ะผมทานน้ำได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรเลยครับอาจารย์ไม่ทานตอนเช้าเนาะต้องตอนเช้าทานตอนเช้าประโยชน์มันต้องตอนเช้าลองทีละความดันจะให้โรคแรกที่โยมจะให้คือความดันสูงกินยาไปด้วยนั่นแหละกินไปเรื่อยแล้วก็ลองพอได้สัก3เดือนแล้วลองหยุดยาสักวันนึงดูว่าปวดหัวไหมถ้าปวดก็ยังกินยาไปก่อนแต่เนี่ยมันจะให้ผมเนี่ยความดันสูงผมคิดว่าเส้นเลือดจะแตกวันไหนชั่นยาผิดเวลาก็โอ้หัวจะระเบิดผมตัดทิ้งใจเลยระเบิดให้ระเบิดไปเลยตายเป็นตายเพื่อผมเลิกเลยผมไม่ไปห้าหม้อเลยใช้เวรใช้กรรมไปผมเชื่อมันเป็นกรรมผมไม่ไปผมเอายาละคือน้ำเนี่ยคนเราเนี่ยผมแสดงว่าร่างกายผมเนี่ยขาดน้ำธาตุน้ำต้องเอาน้ำเติมเพราะคนเนี่ยมันจะมีธาตุไฟถ้าไฟมันเกินมันจะเป็นไข้นั่นแหละไฟมันเกินตัวจะร้อนธาตุไฟมันสูงต้องกินน้ำเอาน้ำเข้าไปดับไฟธาตุดินก็ข้าวพวกที่เรากินเนี่ยกับข้าวอาหารเนี่ยพวกนี้ธาตุดินกินเข้าไปลมเราก็สูดมาจากข้างนอกเข้าไปในท้องเราเอาข้องดีเข้าไปเอาข้องเสียออกลมทุกวันในลมเสี้ยที่เราสูดเข้าไปเนี่ยเขาปล่อยควันพิษมาจากข้างนอกแล้วก็สูดลมเสี้ยเข้าไปมันถึงได้เป็นโรคคนทุกวันนี้เป็นโรคเต็มไม่หมดน้ำเนี่ยที่เราดื่มเนี่ยควรจะดื่มได้เท่าไหร่ต่อวันแต่ตอนเช้าต้องให้ได้อย่างน้อยครึ่งลิตรตอนตื่นนอนครึ่งลิตรก่อนเลย
แล้วเดี๋ยวร่างกายจะดีประมาณ750 ซีซีก็นั่นแหละใหญ่แค่นั้นมันจะมีขวดนะเห็นมั้ยน้ำที่เขาค่ายเป็นขวดน่ะขวดกลางครับที่เขาค่ายขวดละ10บาทมั้งหน้าขวดนั่นขวดนึงแล้วมาชั่นทุกวันวันละขวดไปบินบ้านพุทธชาติบนรถคือตอนกลางคืนนี่ก็กรอกใส่เลยยังตื่นมาก็เพราะตอนเช้านี่มันจะต้องล้างข้องเสี้ยเอาน้ำไปล้างข้องเสี้ยออกร่างกายเราเนี่ยต้องใช้น้ำล้างไตล้างตับล้างกระเพาะอาหารพวกกรดพวกแก๊สในกระเพาะเอาน้ำไปล้างเพื่อทำความสะอาดแล้วต่อไปเราก็ปฏิบัติทำไปด้วยนะกรรมมันก็เบาบางเราก็ทำกรรมดีให้มากขึ้นกรรมที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปทำเราก็ปล่อยมันไปแค่นั้นให้มันหมดไปแค่นั้นเราก็อย่าไปทำอีกทำกรรมดีคือเขาเรียกตัดกรรมไอ้ที่มันไม่ดีไม่ทำแล้วทำแต่ที่ดีทำแล้วสบายใจทำแล้วคนอื่นมีความสุขตัวเองก็มีความสุขถ้าทำไปแล้วตัวเองก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์มันเท่ากับทำตัวเองทำก็ให้เข้าแต่เราก็ได้เองเราต้องมารับพ้นตอนนี้เราอย่างโยมก็รับพ้นแหละก็ต้องทำใจอยู่กับมันแล้วกินยาไปด้วยกินน้ำไปด้วยเดี๋ยวก็ให้ปีนี้ไม่ให้ปีหน้าก็ให้นอกจากนี้ก็ไม่มีวิธีอื่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับวิธีอาตมาจะให้โยมรักษาคือจะไม่ต้องไปกินยาโยมจะติดยาไปจนตายถ้าโยมไม่กินน้ำที่อาตมาว่าโยมจะต้องติดยาความดันสูงต้องกินแน่นอนละลายลิ้นเลือดก็ต้องกินถ้าไม่กินจะเส้นเลือดตีบเพราะเลือดมันขุ่นในเลือดครับพอขาดครับพระอาจารย์ตอนนี้เวลาในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วก็ขอให้ญาติโยมได้เตรียมคำถามกันไว้ในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะก็พบกันในช่วงต่อไปจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงทวนบนไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164รัฐบาลขอเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช2561ณวัดหรือศาสนสถานใกล้บ้านและสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเทศชาติสวดมนต์ข้ามปี2561 31ธันวาคม2560ณวัดใกล้บ้านและสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อ
02-496-1240-42บัญชีร่วมบุญของทางวัดสังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญทุกบุญของทางวัดสังฆทานทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สำหรับท่านใดที่ต้องการรับใบอนุโมทนาสามารถส่งใบสลิปการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนมาได้ที่หมายเลขโทรสาร024961170 024961170ครับสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยขาดธรรมโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางขับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164 หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์พระอาจารย์วุฒิชัยครับก็มาพบกันในเบรกที่สองช่วงนี้มันช่วงเทศกาลพอดีเดือนการปีใหม่ก็คนก็เดินทางกลับบ้านกันเยอะขอให้ขับรถยังมีสติปลอดภัย
ไปบ้านจะได้ปลอดภัยกลับไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่เพราะคนเราทุกวันนี้งานอยู่ไกลมาทำงานกรุงเทพพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งแต่เงินบางคนก็ส่งบางคนก็ไม่ส่งแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูแลกายแล้วก็ให้ดูแลใจท่านด้วยคือไม่ใช่ว่าให้กินข้าวอย่างเดียวเอาอาหารให้กินต้องให้ท่านได้เข้าวัดบ้างนี่เรากลับไปก็พาพ่อแม่ไปวัดไปตักบาตรทำบุญก็พาไปฟังพระไปทื่อสิ้นเจริญภาวนาคือตอบแทนบุญคุณพุทธเจ้าให้ตอบแทนใจด้วยตอบแทนแต่กายอย่างเดียวถือว่านิดหน่อยได้นิดเดียวไม่เท่ากับนมยศหนึ่งเลี้ยงจนหมดอายุไปถ้าไม่พาไปให้รู้จักสิ้นจักธรรมพาเข้าวัดให้มีทานมีสิ้นมีภาวนาจะได้ตอบแทนบุญคุณทำยังไงก็ได้ไม่ให้พ่อแม่ตกนรกหรือให้พ่อแม่ตายแล้วก็ไปที่ดีกว่าที่อยู่นี่ถ้าไม่เราไม่ตอบแทนอย่างนั้นเลี้ยงยังดีแต่เวลาตายไปนรกต้องมาทำบุญให้มาทำบุญก็ทึ่งไม่ทึ่งก็ไม่รู้ไปเกิดอยู่ที่ไหนเพราะคนยังเกิดอยู่คนตายยังเกิดเพราะว่าคนยังคิดอยู่คนยังเกิดด้วยอำนาจของความคิดความปรุงแต่งจิตที่พระชาวพงศกุลปูปสมโอทุโคสร้างข้านทั้งไร่ดับแล้วเป็นสุขก็คือสร้างข้านกับการปรุงแต่งจิตยังปรุงแต่งว่าจะไปอย่างนั้นจะไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวไปห้าคนนั้นห่วงคนนี้อันนี้เรียกสร้างข้านปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนี้ที่เกิดทีนี้ทำยังไงจะให้ปรุงแต่งเป็นบุญก็ปรุงแต่งก็คือไปทำบุญเวลาจะตายได้ไปปรุงแต่งก่อนตายพยายามปรุงแต่งถึงบุญที่เราทำไว้ทานที่เราให้ไว้ปรุงแต่งมากๆปีติมันจะเกิดเวลาจะตายเนี่ยความยินดีปีติยินดีมันจะเกิดในจิตเราเนี่ยอันนี้จะไปดีเพราะร่างกายจะมันไม่ได้ไปแต่จิตเพราะคนเนี่ยมันเหมือนคนถอดเสื้อผ้ากายมันเหมือนเสื้อผ้าจิตนี่มันคือมันเรามันไปแต่จิตกายมันก็ตายถอดเสื้อผ้าทิ้งบ้านเปรียบเหมือนบ้านกับบ้านเก่าๆอยู่ไปก็เก่าคำคลางแล้วก็ทรุดโทรมพังพอบ้านพังแล้วก็เจ้าของบ้านก็ไปบ้านก็พังก็จุดลือไปปลวกกินอะไรไปไฟไหม้ไปนี่คือการเดินทางของจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ตอบแทนบุญคุณเราตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ตอบแทนบุญคุณเขาแล้วชื่อว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องตอบแทนบุญทุนถึงขนาดไหนครับก็พาไปให้รู้จักสิ้นจากทานจากภาวนาให้ภาวนาเป็นถ้ายังภาวนาไม่เป็นนี่ยังไม่มั่นคงคือคนภาวนาเป็นทำสมาธิทำสติดีเนี่ยจิตมันจะมั่นคงจิตที่มีสมาธิมันจะมั่นคงในบุญจะไม่ก็เรียกอะไรพูดเข้าพูดออกไม่มาตรฐานแต่ถ้าทำใจมันจะมาตรฐานถ้ายังทำบุญบางทีก็ไม่ไปมีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าทำใจทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำอยู่ที่ทำงานได้หมดอยู่ในรถในอะไรก็ทำใจได้คนทำใจได้ก็ถือว่าเนี่ยตอบแทนบุญคุณให้พ่อแม่เนี่ยมีสมาธิมีสติเวลาจะตายเขาจะได้ไม่ล่งจะได้ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้ไม่เป็นบาปจะได้ไม่เอาไปกินเลยไปเกิดในที่บาปเพราะคนตายคนจะตายมันจะปรุงแต่งเมื่อเราเกิดเราจะแตกดับเราก็ต้องปรุงแต่งมันห่วงอำนาจของคนล่องเนี่ยมันจะห่วงคนอยู่บ้านจะห่วงลูกห่วงล้านแล้วก็ทั้งก็ตัวเองก็ไม่อยากตายเลยเอาคนเราในพอนึกถึงตายเนี่ยมันจะใจให้นะถ้าเราจะจากไปจากไม่มีวันกลับไปเที่ยวไปอะไรมันยังกลับการตายจากกันมันไม่ได้กลับไปแล้วไปเลยไปรับไม่กลับมาไปดีไปไม่ดีไปสุขไปทุกข์ยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีใครมาบอกเพราะมันอยู่คนละโลกโลกนี้มันติดต่อกันไม่ได้แล้วมันไกลยาวไกลทีนี้ก็มาสมัยก่อนก็โบราณเขาก็เอามาทำบุญให้พ่อแม่เอากระดูกมาทำบุญเอาศพมาทำบุญแต่จริงเจตนาคนโบราณเขาจะให้คนทำนั้นได้บุญไม่ถึงว่าพ่อแม่ตายแล้วก็ลูกมันจะได้บุญ
ไม่งั้นลูกก็ไม่ได้ทำบุญลูกบางคนไม่ไปวัดเลยดีพ่อแม่ตายเลยได้ทำบุญที่บ้านได้ทำบุญที่วัดเนี่ยเป็นโอกาสเขาเรียกวิกฤตเป็นโอกาสเอาคนตายมาทำบุญแต่คนเป็นก็คือว่าทำบุญให้คนตายแต่จริงๆทำบุญให้คนเป็นจริงเราเข้าใจกันผิดใช่ไหมพระสวดก็สวดคนเป็นไม่ได้สวดคนตายคนก็เข้าใจว่าสวดพี่จริงๆก็สวดคนใครมานั่งก็สวดหมดใช่ไหมสังเกตใครมานั่งก็พนมมือหมดก็สวดคนพนมมือนั่นเองแต่คนตายก็นอนพนมมือในโลกมันไม่ได้ยินหู้ไม่มีมีหู้แต่มันไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะจิตมันไม่มีมันตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรใช่มันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อเราไปสวดท่อนฟืนสวดลูกเขียดสวดกบอะไรเหมือนกันหมดคนอะไรก็เหมือนกันเพราะจิตมันออกไปหมดแล้วมันเลือกแต่ธาตุแล้วก็คนก็เข้าใจว่าสวดศพบางทีบางบ้านในพระสี่องค์ไม่ให้เข้าบ้านผมเคยไปภาคใต้ไปสี่องค์ไม่ให้เข้าบ้านขออยู่ข้างนอกองค์เพราะว่ามันเป็นลางลายนะเขาว่าสี่องค์ไปสวดศพไงพระสมเด็จไปสวดศพสี่องค์เขาต้องเอาสี่องค์มาสวดไปสี่องค์ให้เขาสร้างองค์ให้องค์ให้ไปหล่อที่อื่นให้ไปหล่อบอกไม่ต้องเข้ามาทำบานสร้างองค์ไม่ให้เข้าบานแต่จริงๆแล้วสี่องค์มันครบองค์ทรงใช่ไหมใช่ครบองค์ทรงอันนี้ทรงเยอะๆมันถวายสังฆทานถวายองค์เดียวก็สี่องค์สี่องค์ได้มากเป็นสังฆทานเป็นใช่เป็นสงฆ์เป็นอะไรนะเขาเรียกคณะสงฆ์เป็นทรงเลยเป็นคณะเป็นคณะแต่ถ้าองค์เดียวนี่แค่องค์เดียวองค์เดียวบุญจะน้อยบุญน้อยคนก็เลยเชื่อกันว่าสี่องค์ลางไม่ดีพระมาสี่องค์เขาไปสวดพี่กันสี่องค์ที่นี่มาสวดเห็นไปบ้านก็เลยไม่อยากให้เข้าบ้านแต่จริงๆไม่มีอะไรคนคิดมากกันเองเชื่ออะไรที่ไม่รู้ก็เชื่อกันไปตามๆกันไปนะเคยเห็นพระไปสวดศพแค่สี่องค์ก็เลยไม่อยากให้ไปสี่องค์เดี๋ยวกลัวคนที่บ้านจะตายได้ไงไม่รู้นะแกรีบบอกให้โอ้ไม่ได้นะมาสี่องค์ไม่ได้มันไม่ดีเขาบอกไม่ดีเราบอกดีที่พาสี่องค์ดีนะดีกว่าไปองค์เดียวแกก็ยังว่าสี่องค์ไม่ดีส่วนใหญ่คนที่กลัวตายนี่ส่วนใหญ่นี่จะคนจะยังไงคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำใจก็เลยกลัวตายคือคนถ้าคนปฏิบัติอย่างหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองท่านพร้อมตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเลยอย่างกับเรามาบวชอยู่นี่เราก็เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราก็รออยู่ที่วัดแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาห้ามไม่ต้องห้ามนอนคอยอยู่นี่แล้วตายก็ภาพนี้เลยนี่คือเราเนี่ยเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตัวนะคนนะคนทำไมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เตรียมตัวเขาเพราะว่ามันการงานอะไรมันก็เงินทองแล้วมันก็หายากรายจ่ายก็มากทุกอย่างมันเร่งรัดหมดคนก็เลยไม่เข้าวัดมาทุกวันนี้คนก็ขาดธรรมะที่ลุงพ่อท่านน้องท่านมาสร้างวิทยุโทรทัศน์ก็เพื่อจะช่วยญาติคือช่วยคนไทยชาวพุทธจะได้มีที่พึ่งที่พึ่งที่ทางใจให้อยู่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องมาที่วัดคือทำบุญนี่ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำใจใช่บุญอยู่ที่ใจกายนี่มันเป็นธาตุที่ต้องพามาพาแล้วจิตเนี่ยเอากายมาจิตมันก็มาพอจิตมาแล้วเนี่ยกายมันอยู่นี่มันก็มาอยู่นี่เราก็ต้องครูบาอาจารย์ก็บอกให้จิตมันอยู่ที่ธาตุพยายามมันอยู่ที่ธาตุให้รู้ตัวไว้รู้ตัวลมเข้าลมออกไว้มานั่งพิจารณาร่างกายเราว่ามันเป็นยังไงร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมแล้วอยู่ไปเนี่ยเราจะอยู่เพื่ออะไรคนทุกวันนี้คิดว่าไม่รู้เขาคิดกันยังไงเนี่ยน่าจะคิดว่าอยู่ไปก็ทำมาหากินกันไปก็เลือกก็เก็บฝากธนาคารเก็บไว้ใช้ในอนาคตซื้อบ้านซื้อรถอะไรคงคิดอย่างนั้นแต่ในมุมหนึ่งนี้มันต้องคิดว่าพุทธเจ้าบอกว่าห้าเงินมาได้ทรัพย์นี่ต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนใช่ไหมใช่ถ้าได้มาสี่ล้านต้องทำบุญล้านกล้าทำไม่ทำไม่มีใครทำใครจะไปทำอย่างนั้นจนตายคนก็คิดอย่างนั้นแต่จริงไม่จนนะยิงให้ยิงรวยเอาดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมพรนะเจริญพรจ้าโยมพรเสียงเบาเนาะโยมนั่งสมาธินะคะนั่งขัดสมาธิแล้วก็มันนั่งแล้วเส้นกระตุกมันจะลอยนะคะ
นั่งแล้วตัวเบามันจะลอยขึ้นอ่ะจิตมันจะเป็นสมาธิจิตมันเริ่มเป็นสมาธิแล้วตัวเบาใจเบาเหมือนจะลอยอ่ะน่าแล้วโยมก็นั่งแล้วโยมก็นั่งคนนั้นนั่งโยมอ่ะใช้นั่งเหมือนคนนั่งหายใจอยู่ข้างหน้าหายใจรู้จ่ะแล้วโยมอยู่บ้านคนเดียวแล้วโยมก็เดินตาดูแล้วโยมมาเห็นร่างโยมอ่ะมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าจ้ะทีนี้นั่งอยู่ข้างหน้าแต่มันขยับไปทางซ้ายประมาณสักเมตรนึงได้ในตัวของโยมเนี่ยมีตัวของโยมมีตัวคนหนึ่งอ่ะใช่ในบ้านที่โยมอยู่เนี่ยโยมเช่าของแถวอยู่นะมันเป็นประชาเก่าอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่โยมจะมีตัวอ่ะเป็นผีหรือเปล่าโยมมั้งแหละพี่โยมมั้งแหละจ้ะพี่โยมมั้งแหละจิตโยมมั้งแหละมันออกไปอ๋อโยมใช่ไหมโยมก็เลยกลัวว่าเป็นผีหรือเปล่าเพราะว่าบ้านที่โยมอยู่เป็นประชาเก่าอ๋อไม่ใช่พี่ข้างนอกละพี่ที่เรานี่เนี่ยแล้วโยมมาอยู่คนเดียวแล้วปิดไฟมืดอ่ะแล้วจังหวะนั้นโยมกลัวไม่กล้านั่งอีกเลยอ๋อไม่ต้องไปกลัวก็จิตเรานั่นแหละอ๋อจิตตัวเราใช่ไหมใช่ตัวเราแหละมันนั่งดูตัวเราก็ใส่เสื้อสีขาวมันตัวเราเลยอ่ะก็ตัวเรานั่นแหละจิตนะอ๋อจิตใช่ไหมใช่จิตมันนั่งดูเราไม่เป็นไรใช่ไหมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารู้ช่วยกันน้อมให้มันเข้ามาไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างนอกให้มันเข้ามาในข้างในพอเข้ามันก็เป็นเราไม่ยอมก็กลัวแล้วลุกขึ้นเปิดไฟไม่กล้านั่งอีกเลยถ้าเราไปคิดว่าคนอื่นมันก็เป็นคนอื่นคิดว่าเป็นเราก็เป็นเราก็คือตัวเรานั่นแหละไม่ใช่คนอื่นนะเราอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นจิตเราแล้วมันออกไปโยมนั่งประมาณสัก30นาทีได้จิตมันรวมแต่มันรวมอยู่ข้างนอกมันเลยเห็นตัวเองนั่งอยู่นั่งแล้วตัวมันเบามันจะลอยอ่ะโยมก็ทำใจเข็งไว้ไม่ให้ลอยอ่ะตัวแล้วก็ดูไปดูมันลอยก็ดูว่ามันจะลอยไปเราก็รู้ไว้ตัวรู้เราต้องรู้ก็ดูกายเราไว้จิตจะได้ไม่ออกไปข้างนอกรู้กายไว้แล้วทีวีเปิดช่องอะไรนะเมื่อกี้เห็นโยมนั่นบอกว่าให้เปิด213โยมเปิดไม่เห็นมีเลยอะไรทีวีเปิดช่องอะไรนะเลขอะไรนะยี่ห้ออะไรมันเป็นยี่ห้อด้วยนะโอ้ยี่ห้ออะไรไม่รู้อะโยมก็ไม่รู้มันมีซ่อง10แล้วก็มี17ซ่องแล้วแต่ยี่ห้อสองหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดสองบางยี่ห้อก็1172ซ่องบางยี่ห้อก็ซ่อง10โอ้1170หนึ่งเจ็ดสองแล้วก็172อ๋อครับบางยี่ห้อก็ซ่อง10ไม่เหมือนกันบางเป็นที่ยี่ห้อโอ้ยังเปิดถามไม่เคยเจอทีวีลองเปิดดูทีละช่องร้อยกว่าขึ้นไปนะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปคุยนะได้เขาอากาศครับอาจารย์มีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดชลบุรีนะโยมอ้อยจ้ะถามว่าเวลาเราเดินจงกรมพระบอกให้กำหนดสติที่เท้ากำหนดอย่างไรคะทำความรู้สึกจ้ะรู้ยกรู้ย่างรู้เหยียบยกเราก็รู้ย่างไปเราก็รู้เหยียบเราก็รู้คือสติมันจะยกแล้วก็รู้แล้วมันยกย่างไปก็รู้มันย่างไปเยียบลงเราก็รู้มันเยียบลงจะรู้สติที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเยียบเราก็รู้ทีแรกคนทำไม่ไหวมันจะเดินเร็วอันนี้สติเนี่ยถ้ามันจับสติมันจับได้แล้วจับเท้าได้แล้วเนี่ยมันก็ชาเองทีแรกมันจะเร็วเพราะใจร้อนทีแรกทำใจร้อนก่อนแต่เดินไปเรื่อยถ้ามันยังเดินเร็วอยู่ก็เดินไปเรื่อยแต่สติเนี่ยมันได้ทั้งเร็วทั้งช้าเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่ามันจะได้ช้าอย่างเดียวเร็วก็ได้แต่ว่าพอจิตมันสงบมีสติสมประกอบเลยเนี่ยเร็วก็ได้ช้าก็ได้แล้วมันจะดึงมาช้าเองนะเขายืดไปเองมันจะใจเย็นเองถึงดูออเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าเดินเร็วมันไม่สงบหรือมั้งแต่อย่างนี้เราต้องกำหนดสติ
ต้องกำหนดเป็นคำพูดยังไงเป็นกำหนดเป็นคำว่ายังไงบ้างถ้าเราเดินเร็วต้องพุทโธไปเลยเหยียบพุทโธเหยียบโธซ้ายขวาพุทโธพุทโธไม่ต้องซ้ายขวาขวาก็พุทซ้ายโธแล้วเดินเร็วถ้ามันมีเดินสี่จังหวะก็ได้ยกซนแล้วก็ย่างไปแตะปลายเท้าก็เหยียบลงเล็กสี่จังหวะอย่างที่ลุงพ่อท่านสอนสี่จังหวะอันนั้นได้สติไวสติมันจะไม่ไปอื่นแต่ว่าคนใจร้อนจะทำไม่ค่อยได้เพราะใจร้อนจะทำไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นไปสมาธิเกิดเร็วช้าเนี่ยแต่ถ้าเดินเร็ว ก็เกิดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอสมาธิมันเกิดมันก็จะช้าสติมันส่งประกอบประเยียบย่างรู้แต่สมาธิเนี่ยสติเนี่ยถ้าเราทำจากเดินมันจะไม่ค่อยเสื่อมไม่เสื่อมมันจะมีตลอดเราจะรู้ตลอดซึ่งเราไม่กำหนดมันก็รู้มันเป็นเองต่อไปเราทำเราไม่ต้องไปบริกรรมอะไรมันเป็นเองเมื่อเรานั่งสมาธิเราดูลมเข้าลมออกพุทเข้าโธออกเนี่ยพอนักขึ้นพอจิตมันสงบมีสติต้องประกอบดีแล้วเนี่ยสติต่อเนื่องไม่ขาดพุทโธมันก็ดับมันก็ดับไปไม่มีมันดับไปเองแต่ยังมีสติอยู่มันใช่สติมันอยู่ที่ลมอย่างเดียวมันก็พุทโธมันก็ดับแต่ก็ยังเดินอยู่เดินซึ่งนั่งแล้วพุทโธก็ดับเหมือนกันจิตสงบต้องดับหมดพุทโธมันจะดับเองพอจิตมันจะละเองที่มันไม่ละเพราะว่าเรายังไม่สงบมันเลยละมันเลยพุทโธพอสงบเป็นสมาธิมันจะละมันจะดูที่ลมอย่างเดียวที่นี่มันจะดูลมดูจิตดูเวทนาคือสมาธิมันทำเขาเรียกวิปัสสนาจะทำสมถกรรมฐานคือนั่งดูลมวิปัสสนากรรมฐานก็คือดูจิตดูเวทนาดูจิตจิตนี่คือวิปัสสนารู้จิตเห็นจิตจิตคิดอะไรก็รู้มันไม่คิดก็รู้รู้จิตว่างก็รู้ไม่ว่างก็รู้พิจารณาจิตตัวเองนี่เรียกวิปัสสนากรรมฐานแล้วที่บอกว่าภิกษุเห็นจิตเข้ารู้จิตเห็นจิตใกล้นิพพานแล้วนี่หมายถึงไงก็คือคิดอะไรจิตคิดอะไรที่ว่าใกล้นิพพานจิตมันว่างจิตว่างใช่จิตมันละมันละมันก็จะว่างละกิเลสมันละได้อัตโนมัติของมันมันจะว่างเองเมื่อเราทำสมาธิพอจิตมันว่างก็เหมือนกิเลสดับหมดเลยใช่ป่ะพอเราทำสมาธิเกิดจิตสงบแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดับหมดมันจะอยู่กับความว่างที่ว่าเห็นจิตนี่คือเห็นความสงบแล้วใช่เห็นจิตก็คือเห็นจิตเนี่ยมันว่างเห็นจิตมันคิดมันคิดคิดอะไรคิดแล้วก็ตั้งอยู่คิดฟุ้งไหมไม่ฟุ้งจิตสงบนี่มันจะไม่ฟุ้งอ๋อต้องคิดแบบทีนี้ว่ามันมีว่าเราเนี่ยจะดูจิตเลยไหมถ้าเราดูจิตเลยเราไม่ดูลมเราดูจิตใช่ไหมถ้าคนดูจิตสงบก็ดูจิตข้ามเลยไม่เอาสมาธิก็ไม่ต้องดูลมเอาวิปัสสนาเลยก็ดูจิตแต่การดูจิตเนี่ยถ้าคนไม่เคยมันก็ฟุ้งซ่านผมเดี๋ยวมันก็แวบกลุ่มไม่อยู่แต่ถ้ามันสงบเลยมันดูได้เพราะจิตมันวางมันจะดูได้แต่พอมันจะรู้มันจะคิดมันก็รู้คิดแล้วมันก็จะดับพอเรารู้ปุ๊บมันจะดับจิตนี่ถ้าเราไม่รู้ก็คิดไปเรื่อยฟุ้งแต่งไปเลยแต่พอเรารู้โปรจิตมันคิดเราก็รู้มันคิดมันจะดับเราต้องบริกรรมไหมไม่ต้องจิตมันสงบแล้วจิตสงบจิตนี้มันสงบแล้วพอจิตสงบเราดูจิตมันจิตคือมันอยู่ที่ธาตุวางอยู่แล้วแต่มันจะมีเรียกว่าคิดเรียกว่าวางสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปบินบ้านเนี่ยจิตนี่มันก็มีคิดไม่คิดมีเกิดมีดับคือการเกิดดับของจิตดูการเกิดดับรู้จิตเห็นจิตการเกิดพอจิตมันคิดนั่นแหละเกิดพอจิตคิดแล้วเราตามมันไปเลยก็รู้มันคิดตามมันก็ปรุงแต่งไปเลยมันกลายเป็นปรุงแต่งพอรู้มันก็ดับก็คือใช้คำว่ารู้พอคิดแล้วก็รู้มันคิดเราก็รู้มันคิดนั่นเองพอคิดแล้วก็รู้ถ้าเรานั่งดูสมมติเรานั่งดูใช่ไหมยังไม่สงบใช่ไหมดูจิตใช่ไหมเรานั่งดูจิตพอจิตมันคิดไปอดีตเราก็อดีตนออดีตนออดีตนอพอเราพอไปทักอดีตนอจิตมันจะดับอดีตมันจะดับไปรู้มันซะพอรู้เนี่ยมันรู้ทันมันก็ดับถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ไม่ดับโอ้โห
จิตเนี่ยแต่จิตถ้ามันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยคือดูการเกิดดับของจิตจิตเนี่ยพอมันคิดก็เกิดพอหยุดคิดก็ดับมันดับก็คือว่างดับไปแล้วก็เป็นสุขนั่นคือการดูจิตจิตนี่มันถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเรื่อยที่ว่าดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูจิตก็คือจิตมันคิดอะไรก็รู้ว่ามันคิดเราไม่ปรุงแต่งรู้มันคิดพอรู้นี่มันก็จะดับถ้าเราไม่รู้มันก็ปรุงแต่งพอเริ่มคิดถึงเพื่อนปุ๊บรู้ว่ามันถึงเพื่อนก็ดับพอละก็รู้ว่ามันคิดถึงเพื่อนคิดนอกก็ดับอันนี้มีคำถามจากทางบ้านอีกคำถามหนึ่งขอโอกาสครับอาจารย์มีคำถามสายจากทางบ้านนครปฐมนะคะโยมถาวรเจริญพรจะโยมถาวรครับพอนั่งสมาธิแล้วจิตมันเย็นยังมันเพราะอะไรของพ่อมันเย็นยังไงมันเย็นสบายตัวหมดแล้วมันจะสว่างเท่าเม็ดตุ๊กเดียวอ่ะจิตมันสว่างอ่ะสว่างอยู่ตรงไหนอ่ะตรงหัวใจเนี่ยจิตมันรวมคือจิตเนี่ยถ้ามันรวมเนี่ยมันก็สว่างสว่างมากสว่างน้อยอยู่ที่พลังของเราว่าเรามีจิตมันรวมมากรวมน้อยไม่ถึงว่ามันลึกหรือมันตื้นเนี่ยถ้ารวมน้อยๆก็เป็นเหมือนแสงไฟเหมือนไฟใช่เราจะเห็นแสงสว่างว่าเหมือนใครใช้ไฟใต้เรามันเป็นลักษณะจิตมันรวมถามหลวงพ่ออยู่กับข้องได้ไหมได้มันยี่สิบกว่าปีแล้วฉันนอนเนี่ยนอนเย็นดีอ่ะมันก็มีจิตพุ่งขึ้นไปเลยอ่ะพุ่งเป็นแสงพุ่งเป็นแสงยาวแบบว่าเหลือมันก็เกิดเลยอ่ะไปยืนปลายตีอะไรนะไปยืนปลายตีเหมือนกับเรานอนเนี่ยเหมือนกับจิตออกจากร่างพุ่งขึ้นเลยอ่ะเหมือนความตายพอไปยืนปลายตีนเราก็รู้แล้วว่าเกิดแล้วก็ยืนปลายตีนอ่ะรู้ว่าเกิดอย่างนี้มันเท่ากับถลอกปากมันไปได้หรือไปอยู่แค่ปลายตีนนั่นแหละปลายตีนวิญญาณมันยืนอยู่ปลายตีนแล้วมองอะไรเห็นหมดเลยกระทั่งเสาก็ทะลุด้านหมดเลยอ่ะก็คือจิตเรานั่นแหละที่ไปยืนปลายตีนมันก็ดวงจิตไม่มีอะไรปิดหรอกแล้วเข้าร่างไม่ได้ที่หลวงพ่อจิตมันออกไปเข้าร่างไม่ได้แล้วทำไงถึงมาเข้าไม่ได้แล้วทำไงถึงมาเข้าได้คือลายหลวงพ่อแล้วก็เข้าไม่ได้เลยยกมือไหว้บอกว่าขออยู่สร้างบารมีต่อสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็มีแสงรัศมีมาเลยอ่ะแรงของรัศมีกับมาพุทธเจ้าถึงเข้าร่างได้เวลา6 โมงเช้าก็จะไปใส่บาตรนะทำยังไงร่างก็ไม่ตื่นเข้าร่างไม่ได้นะจะไปใส่บาตรนะท่านตายเขาไปเกิดเลยตอนนั้นสิงพอนึกปุ๊บว่านึกก็เคยทุกหัวปลาต้องไปเกิดเป็นปลาเลยรู้เลยนั่นเรียกจิตไม่ดับเรียกของหลวงพ่อสลบปากหลวงพ่อก็เป็นลักษณะจิตมันออกจากร่างนะแต่ว่ามันออกแบบมันยังออกยังเข้าอยู่เมื่อเรานอนหลับเนี่ยนอนหลับในจิตมันออกนะออกเลยนอนหลับในจิตมันก็ออกจากร่างถึงนี่รู้ว่าออกตายยังเป็นแบบนี้แต่มันรู้ถ้ารู้มันอย่างนานหลวงพ่อว่าเจ็บบนเจ็บบาปอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงที่หัวใจเนี่ยมันนอนอยู่จิตมันอยู่ตรงนั้นอ่ะจิตมันไม่ลืมมันมีสัญญาเก่าใช่สัญญามันยังจำอาศัยอยู่ตรงนั้นเองอ่ะโกรธมันก็มีความโกรธมันมีน้ำไปใส่ออกแล้วก็ถ้าทำบุญมันก็มีน้ำสีหนึ่งในจิตเราเนี่ยในหัวใจสี่จิตเนี่ยมันเป็นมันน่าจะเป็นนิมิตให้เราเห็นแต่ลักษณะนิมิตให้เราเห็น
มันเป็นแบบสัญญาแล้วฝันแปลกๆเนี่ยเดินเข้าโรงม้าเนี่ยพอเดินเข้าไปที่ไหนได้กลายเป็นลำไส้เราทั้งนั้นเลยแล้วฉันก็พิจารณาออกความแปลกความเกิดความตายไม่มีอะไรเลยเนี่ยชอบฝันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องของจิตถ้าเราปฏิบัติมันก็มันจะได้รู้เฉพาะตนนะสิ่งพวกนี้เพราะคนจะรู้ไม่เหมือนกันตอนฉันเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่หลับนะพอตอนหลังฉันมาแผ่เมตตาทำไปทำมาอยู่นี่ไม่ต้องกินยานอนหลับแล้วทำสติมากๆก็มีสติมากๆก็ง่วงนอนเหมือนกันนอนพุทโธก็หลับนอนหลับเลยใครๆก็นอนหลับนะบอกหลับหลับสบายยังไม่ผมในคนนี้ไม่คิดมากด้วยเดี๋ยวนี้มีเมตตาเยอะเลยใช่เพราะว่าเราปฏิบัติทำสติทำสมาธิมันจะปล่อยวางเป็นปล่อยวางได้แต่ก็ได้มาจากหลวงพ่อสีดำเนี่ยท่านนั้นบอกว่าดูตาพระแล้วก็นั่งสมาธิสักห้านาทีห้านาทีแต่จิตมันเป็นได้ทุกอย่างจิตนี่มันเป็นได้ทุกอย่างแล้วนอนหลับเนี่ยไม่ฝันเลยถ้าจิตสติดีๆก็ไม่ฝันนะไม่ฝันเลยไม่ฝันถ้าเรานอนคิดมากหลับไปก็ฝันนอนคิดมากคิดโน่นคิดนี่หลับไปฝันเดือนก็เดือนก็ไม่ฝันนะถ้ามีสติอยู่ตลอดจะไม่ฝันหลับก็จะหลับสนิทเพราะจิตมันไม่ออกข้างนอกแต่จิตออกก็หลับไม่สนิทบางทีฟันทั้งคืนสมัยก่อนผมเป็นเด็กฟันทั้งคืนเลยนะฟันยันเช้าไม่รู้กี่เรื่องเป็นเด็กข่าวพอปฏิบัติไปแล้วหรือเปล่าเขาจะรู้มาเองน่ารู้ได้เฉพาะตัวเองเราทำเองเรารู้เองเราวิเคราะห์อะไรเราไม่ค่อยทราบด้วยแล้วก็ทำไปนะเจริญสติให้มากๆอะไรเกิดเราก็รู้มันเกิดมันดับไปเราก็รู้มันดับฟังไปแล้วเนาะฟังไปแล้วมั้งฟังไปนะพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านที่จังหวัดนครพนมนะโยมสมพรถามว่าสมาบัติ8คืออะไรแล้วก็จะปฏิบัติให้ถึงสมาบัติ8เนี่ยจะทำได้ยังไงสมาบัติ8ฌานทำฌานนั่นแหละวิตกยกจิตขึ้นสลมหายใจวิตกยกจิตขึ้นสลมหายใจมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเป็นฌานนั่นแหละแต่ฌานมีทั้งรูปฌานการรูปฌานคือรูปภพกับรูปภพคือนั่งสมาธิเนี่ยถ้ารูปฌานก็คือนั่งไปแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิแต่มันมีตัวอยู่รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่รู้ตัวทุกอย่างลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หัวใจเต้นเราก็รู้หัวใจมันเต้นรู้นะรู้ว่าหัวใจเต้นตึบ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 ได้ยินเลยนะจิตที่มันสงบในหัวใจเต้นแรงนะตึบตึบตึบคือจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกรูปฌานคือเป็นฌานแต่มีรูปรู้สึกว่าร่างกายยังนั่งอยู่เราก็พิจารณาร่างกายได้อันเนี้ยคือพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะพิจารณาร่างกายพุ่มกุเลฟันนั่งเป็นข้องไม่สะอาดพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับแปรหน้าตาไม่ตัวไม่มีตนคือนี่เรียกรูปฌานรูปฌานคือฌานที่มีรูปมีร่างกายนั่งรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่แต่มันลอยนั่งแบบลอยมันไม่เมื่อยไม่ปวดนั่งตัวเบาใจเบาจิตว่างอันนี้รูปฌานที่มีรูปคือตายที่เขาเรียกผมที่มีรูปรูปประผมนั้นเข้าไปถึงขั้นไหนแล้วนะเข้าไปถึงอัปปนาไหมไม่ถึงอุปจาระอุปจาระกลางๆใช่พิจารณาร่างกายได้เรียกรูปฌาน
ถ้าอัปปนาสมาธินี่มันเป็น อรูปฌานคือไม่มีรูปร่างกายให้มีแต่จิตสว่างสว่างสว่างอยู่ลงสว่างมีแต่ดวงจิตร่างกายไม่มีอันนี้เป็นฌานคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ก็มีทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานปฐมฌานก็มีฌานสี่การเข้าฌานที่เขาบอกให้เข้าเข้าออกออกเข้าออกเข้าออกบ่อยๆเข้าฌานออกฌานก็คือการเข้าฌานก็คือวิตกยกจิตขึ้นสมหายใจใช่ไหมนี่ปฐมฌานถ้าทุติยฌานก็จะเราไปที่ปีติคือสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยให้เลี้ยงปีติที่ว่าเลี้ยงปีติไว้เวลาเราจะเข้าฌานเราก็กำหนดที่ปีติปีติก็จะมีความสุขจิตก็รวมเป็นเอกตาแต่ตติยฌานจะเข้าสุขเอกตาเราไม่ต้องเข้าปิติเข้าที่สุขเลยคือไม่ต้องมายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจคือไม่ต้องไปดูลมเลยนะสมาธิที่เราทำไว้เนี่ยทำไปเนี่ยที่ว่าเข้าออกบ่อยๆมันข้ามเลยเรายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจทีแรกใช่ไหมเขาเรียกว่าทบทวนฌานก็ทำวิตกวิจารปิติสุขเอกตาแต่พอเราทำไปแล้วพอไปทุติยฌานเราก็ทำปิติสุขเอกตาเข้าที่ปิติเลยไม่ต้องไปเข้ายกจิตไปเข้าที่ปิติเลยก็คือที่เราเลี้ยงปิติวันนี้เนี่ยที่ว่าให้เลี้ยงปิติไว้อย่าให้มันดับพยายามเลี้ยงปิติไว้ครูบาอาจารย์บอกให้เลี้ยงไว้ถ้าปิติมันเกิดเราให้เลี้ยงไว้อย่าไปดับถ้ามาถึงปิติก่อนเลยเราก็พอเราอยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขทั้งวันเลยมีปิติอยู่ทั้งวันเราเลี้ยงไว้ใช่ไหมแต่เวลาเราจะทำสมาธิเราก็เข้าตรงนี้เลยเข้าปิติเลยเข้าปิติสุขเอกตาปัจจิตฌานตติยฌานก็ไปเข้าสุขทุกข์อันนี้ขั้นสามถ้าปัจจุตฌานก็คือสุขเอกตาอุเบกขามีอุเบกขาสี่ไม่มีอุเบกขาเพิ่มคือล็อกไว้มาให้ออกฌานก็จะอยู่ไม่ต้องออกเขามีอุเบกขาตรงกลางไว้อันนี้ขั้นสี่แล้วนี่เรียกจตุตฌานฌานไม่มีตัวนะร่างกายไม่มีมีแต่จิตอันนี้อรูปเป็นอรูปฌานเป็นอรูปฌานไม่มีตัวเลยมีแต่จิตคือการทำสมาธิเนี่ยถ้าทำใหม่ๆก็ต้องยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจถ้าเราทำไปเราเลี้ยงปิติไว้เนี่ยเราก็จะทำครับพระอาจารย์มีสายเข้าจากกทม.นะจ๊ะโยมอนงค์จ้ะเจริญพรจ้ะโยมอนงค์อาจารย์ทั้งสองรูปค่ะอยากจะถามว่าช่วงที่โยมเดินจงกรมเดินสมาธิค่ะจะมีเห็นร่างกายตัวเองเป็นกระดูกเดินได้แล้วก็ตาที่ม่วงมันก็ไหลออกมาเยอะแยะมากมายอ่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเราปิติหรือเราเป็นแบบไหนคะเป็นอะไรนะมีเดินสมาธิเดินจงกรมค่ะตรงนี้เห็นร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกเดินได้ตรงนี้ก็น้ำตาแต่ที่โมงมันก็ไหลออกมาเต็มเลยอันนี้ปิติหรือเป็นแบบไหนคะอาจารย์น้ำตากับที่โมงอ่ะเราร้องไห้อ่ะค่ะแล้วมันออกมาเองอันนี้ที่เราเห็นร่างกายเราเป็นกระดูกเราไม่รู้ตัวอาจารย์จริงๆปิติเกิดเราต้องรู้ตัวนะปิติเนี่ยมันจะรู้ตัวก็รู้อะค่ะแต่ว่าเรามองตัวเราว่าเป็นกระดูกมันเลยมองแต่กระโหลกลงมาจนถึงปลายเท้าอะค่ะใช่จิตมันรวมเลยค่ะมันเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้อะเห็นได้จิตมันรวมจิตรวมจะเห็นแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าปิติหรือขั้นไหนหรือเปล่าคะปิติอันแรกจิตเป็นสมาธิแล้วแล้วก็อย่างนี้แล้วเราต้องทำอะไรต่ออย่างไรนะคะหรือแต่ก็ปล่อยไปแล้วเราก็พิจารณากระดูกนั่นแหละพิจารณากระดูกเราก็ดูกระดูกว่ากระดูกเราเดินได้มันเป็นธาตุว่าคนเราหลังจากนั้นเหรอคะพระอาจารย์หลังจากที่เราเห็นกระดูกเราก็พิจารณากระดูกที่เดินอยู่นั่นแหละ
อ๋อตอนนั้นมันจะหมดเวลามันหมดเวลาพอดีมันได้จะช่วงเกือบ10นาทีพระอาจารย์10นาทีก็ได้ค่ะเราก็ทำไม่เดินอยู่ที่วัดสังฆทานนั่นแหละค่ะอ๋อทำรวมกับเขานี่นะเดินเยอะๆนั่นนะคะพระอาจารย์แต่มันก็ไม่ได้ตลอดหรอกบางทีก็ได้ครั้งเดียวไม่ทำอีกไม่มาละใช่ไหมคะเราโยมก็ต้องทำใหม่ถ้ามันหายไปทำให้มันเกิดใหม่นานแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันสงสัยว่ามันปิติหรือมันเป็นในขั้นไหนปิตินั่นแหละน้ำตาไหลแต่มันรู้สึกปวดเมื่อยก็หายไปนะไม่มีปวดเมื่อยนะไม่มีค่ะมันไม่เมื่อยใช่เป็นช่วงจังหวะแวะเปลี่ยนปิติมันเกิดใช่พอแบบพระอาจารย์อู๊ดท่านเทศท่านบอกแบบชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยสอนเดินนะคะเดี๋ยวพอช่วงจะหมดเวลามันลุกขึ้นมาเลยพระอาจารย์นั่นแหละลุกขึ้นมาเห็นร่างกายตัวเองมันกระดูกกันเลยตั้งแต่กระโหลกออกมาเลยน่ะสมาธิเกิดตอนจะเลิกใช่ก็เกือบ10นาทีพระอาจารย์7 8นาทีน้ำตามันก็ออกมาเหมือนเป็นน้ำตกเลยค่ะที่มันขึ้นโง่เลอะไปหมดเลยปีติมันเกิดหลังจากนั้นก็ไม่มีนะพระอาจารย์หายไปเลยอันนี้เราก็ทำไม่แต่อย่าไปยากมันถ้ายากมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดนะคะห้ามยากถ้ายากเป็นนิวรณ์เลยถ้ายากไม่เกิดต้องทำไปเรื่อยๆไปเข้าคอร์สที่วัดสังฆทานนี่โยมได้หลายครั้งเลยนะคะยืนโยมก็เห็นแบบนั่งโยมก็แบบมีความสุขตัวเบาฝนลมมาก็ยังนั่งเฉยก็ลุกหนีกันไปหมดแบบเหมือนคล้ายๆเรามีสติกลับมาเองนะคะอาจารย์เรารู้สึกตัวค่อยๆถอนออกมาเองเขาลุกหนีกันไปหมดแล้วอ่ะตรงที่ลานทำอ่ะแต่โยมยังนั่งอยู่เลยโยมได้อย่างละครั้งนะคะอาจารย์เดินยืนที่วัดสังฆทานหมดเลยเขาทำใหม่ถ้าทำที่บ้านไม่ได้ก็มาที่วัดใหม่มาทำที่บ้านก็ทำเมื่อไหร่ก็ทำที่บ้านได้จ้ะถ้ามาทำที่วัดได้จริงเป็นชั่วโมงนะคะแสดงว่ามาที่วัดแล้วจิตสงบอยู่บ้านไม่สงบใช่มาที่วัดปล่อยวางได้ค่ะอยู่บ้านปล่อยวางไม่ได้ไม่สงบไปรักษาศีลนโมสวดอยู่ค่ะพระอาจารย์ไปเฉพาะวันพระอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมาวัดบ่อยแต่โยมก็ไปบ่อยอะค่ะแต่ว่ามาก็ปฏิบัติถึงว่าตรงนี้มันไม่เกิดแล้วไงมันแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ไปอะอาจารย์ขณะก็มาบ่อยๆทำที่บ้านมันเกิดยากทิศทางไหนจะต้องแบบให้มันรู้สึกว่าโยมเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าไปทางอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะโยมต้องปฏิบัติตัวแบบไหนคะอะไรนะโยมต้องปฏิบัติตัวทำแบบไหนที่แบบที่จะให้จิตสงบหรือดีแต่ว่าถ้าให้ทำสุภาพนี่มันทำไม่ค่อยได้อะพระอาจารย์พยายามแล้วฟังเทศจากหลวงพ่อจรัญพระอาจารย์อย่างนั้นจริตเราไม่ถูกจริตไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ต้องทำแบบที่เราทำนั่นแหละถ้าเราทำแบบไหนแล้วสมาธิมันก็เราทำแบบนั้นโยมจะไปจิตไอ้พุทโธพระอาจารย์ก็ทำแบบนั้นนะโยมอยากได้สุภาพอย่างที่พระอาจารย์จรัญท่านสอนนะดูแล้วรู้ว่ามันจะว่าโยมก็ลองทำดูดิสุภาพใช้เวลานานไหมคะแต่โยมพยายามอยู่ค่ะจริงๆแล้วการเจริญสุภาพเนี่ยจิตสงบมันก็เกิดสุภาพเหมือนกันถ้าเราทำแบบสมาธิทำแบบดูลมเนี่ยก็เกิดสุภาพเหมือนกันถ้าจิตสงบมันนะหรือเราจะพิจารณาร่างกายที่อาจารย์จรัญท่านบอกให้ทำพิจารณาร่างกายก็คือถ้าโยมพิจารณาร่างกายไปแล้วจิตมันสงบมันก็ถึงจะได้ทีแรกก็ต้องมโนภาพไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพอจิตมันสงบมันก็จะเห็นจริงเห็นร่างกายเราเป็นอสุภะจริงๆเน่าเปื่อยจริงๆจะจิตมันจะเห็นใช้เวลาใช่นั้นใช้เวลาแต่ว่านานถึงขนาดนั้นก็คือแล้วก็ถ้าเราจะทำแบบนั้นเราต้องทำเอาจริงเอาแต่งใดสักอย่างนึงไปทำไรอย่างมันจะกลับไปกลับมาโยมมันจะมาติดที่โพธิ์พระอาจารย์ที่ดีแบบไปสุภาพและนาเอเกษาโลมานะคะทำตาอะไรเช่นนี้เสร็จทำมาพุทโธเนี่ยมันทำไมมันเป็นทิฏฐิอันนี้ที่พระก็ทำพุทโธเนี่ยมันแสดงมันสงบพุทโธแล้วโยมจะตัดอะไรได้โยมไปฟังเทศพระอาจารย์จรัญว่า
มันมาตัดมาบ้านเดี๋ยวมันก็บึ้งมันชัวร์มันมีอะไรขึ้นไปธรรมดาจิตเดี๋ยวก็ปฏิบัติเดี๋ยวก็ไปบ้านเดี๋ยวก็ไปห้าคนอื่นแต่ตอนเราทำอยู่มันก็อยู่กับเราซึ่งเราต้องทำตลอดยืนเดินนั่งนอนเราไปทำงานเราก็ต้องทำสติตลอดคือทำสตินั่นแหละพิจารณาก็พิจารณาไปตลอดร่างกายมันคือมันเป็นสมถะนั่นแหละที่ทำอย่างจิตให้สงบพิจารณาร่างกายก็เป็นสมถะเหมือนกันจิตสงบมันถึงจะเห็นจริงๆอะแต่ตอนจิตยังไม่สงบเราก็วาดภาพไปว่ามันเห็นยังเห็นไม่จริงเขาเรียกอะไรวิปัสสนึกนึกเอานะเห็นตรงนี้นะวิปัสสนึกวันนั้นก็ไปเข้าคอที่ถ้ำศีรษะเดินไปเดินชมกรมโยมก็ปิตินะมันก็มีความสุขมากเลยตัวเบาค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าอันนั้นน่ะมันแค่น้ำตาซึมมันไม่ได้ไหลเหมือนตอนที่อยู่วัดสังฆทานน่ะปีนี้มันเกิดมากกว่ากันตัวเบามันเกิดมากกว่ากันมันมีเกิดมากเกิดน้อยเกิดนิดเดียวแป๊บเดียวก็มีใช่อันนี้เกิดนิดนึงค่ะแต่เกิดแป๊บเดียวตัวเราเริ่มจะเบาใช่จิตมันท่อนก่อนพอจิตมันท่อนปีนี้ก็ดับถ้าจิตไม่ท่อนก็ปีนี้ก็มากขึ้นแต่ว่าปีติมันเกิดนานมันมากขึ้นถ้าจิตท่อนก็ดับถ้าจิตไม่ท่อนมันไปสุขไปเลยยอมก็อยากจะทำให้เป็นแบบนี้มากกว่านี้ต้องขยันต้องมีความเพียรทำนอนทำมั่งนั่งมั่งนะคะพระอาจารย์ก็ได้แต่ตอนก่อนนอนแค่นั้นเองก็ตอนนอนนั่นแหละทำก็ยังดีทำตอนนอนแต่จริงๆเดินอะไรแล้วมีสติอยู่นะสตินี่มันต้องมีอยู่ตลอดเดินก็รู้ยกขายกเหยียบมีสติอยู่ก็โยมเห็นโตไปค่ะไม่ใช่เราไปทำในตอนไม่ใช่เราไปทำตอนเดินตอนนั่งนั่นน่ะมันต้องทำตลอดเราอยู่บ้านเราก็ทำเดินเราก็รู้มีสติรู้อยู่เดินมันก็ได้อยู่พระอาจารย์คิดก็เราก็เดี๋ยวมาดูร่างกายตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นซากศพมั่งอะไรบ้างแต่นี่มันเพ้อเจอฟุ้งไปหรือเปล่ามันเอาไปหลายอย่างหรือเปล่าดูเกศาโลมานะคะเดี๋ยวมาดูตัวเองมันกระดูกยิ่งดูตัวเองเป็นซากได้นั่นแหละให้จิตมันอยู่ที่กายนะยังไงก็ได้หมดนะได้หมดดูตอนเดินก็ได้เห็นลำไส้เห็นเครื่องในอะไรก็ได้หมดคือจิตมันอยู่ที่กายเนี่ยอาจารย์เคยโยมเห็นโทรไปแต่ละคนเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากเลยอาจารย์ที่จะเห็นร่างกายตัวเองข้างในเนี่ยให้จิตมันเห็นนั่นแหละทีแรกก็ยังบอกนะนึกก่อนนึกว่าเห็นก่อนแล้วถ้าจิตมันสงบมันถึงจะเห็นจริงๆเพราะจิตมันจะเห็นมันนึกไม่ค่อยออกไงพระอาจารย์ไอ้จำใจจับใจใช่เพราะเราไม่เคยเห็นนะเราไม่เคยเห็นมันเลยนึกไม่ออกเราก็ดูนั่งดูอะไรเราไปก่อนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูนั่งอธิตามันเห็นนะแล้วก็หลับตาให้มันเห็นหาภาพมาดูไหมพระอาจารย์เพราะอยู่บ้านเนี่ยได้ไม่ดูหนังดูละครแล้วดูฟังจะเท่ได้ไปเอาภาพไปที่เขาพาศพมาดูก็ได้แล้วก็หลับตาลืมตาพอหลับตาไปแล้วมันลืมก็ลืมตามาดูไปดีเสียพระอาจารย์ละนายโยมก็เอาภาพเลยมาดูให้จิตมันเห็นนั่งดูพระอาจารย์นั่งฟังพระอาจารย์ที่โทรกันไปนี่ก็เลยโทรหาพระอาจารย์หน่อยดีกว่าแล้วก็นั่งนึกกระดูกที่เราเห็นอยู่ที่วัดนะพระอาจารย์ที่วัดสังฆทานเนี่ยก็พยายามนึกอยู่ว่าเราเห็นกระดูกอันนั้นเออมันก็ขาวสวยดีเนาะเป็นสัญญาแล้วก็จับกลับมานึกได้อีกนะนึกแบบเดิมนะมันใช้เวลามากเลยนะเนี่ยพระอาจารย์พยายามดึงมาหลายแล้วเนี่ยลองดูพยายามอยู่ต้องทำเรื่อยๆว่างๆกันหนึ่งจะไปดีแล้วพระอาจารย์มามืดอยากไปสว่างต้องมีความเพียรรักษาศีลก็จะพ่อวันศีลอุโบสถวันพระไปเข้าคอร์สมั่งพระอาจารย์อยากไปดีๆแล้วไม่อยากมาเกิดเยอะพระอาจารย์
ก็เลยแบบต้องพยายามแต่มันก็ไม่ได้ก็บางทีเราไม่ได้เป็นอย่าไปยากมันดิพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเค้นมันนะแต่ว่าก็ทำอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถ้าทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้ก็รู้ว่ามันไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปอยากได้ถ้าอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่ว่างๆนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงกระดูกที่โยมเคยเห็นนึกอันนั้นมาใช้เอามาใช้ใหม่เอาของเก่ามาใช้ใหม่เราก็ต้องนึกแต่ไอ้กระดูกที่โผล่นี่ใช่ไหมฮะที่เราเคยเห็นเพราะมันจะจำนั่นได้เอาแล้วนั้นแล้วมาเป็นนิมิตติดตาอยู่นะท่านนั่นแหละเอามาเป็นนิมิตเราเอามาพิจารณากระดูกอันนั้นเนี่ยเอาน้อมเข้ามาห้าตัวเราที่เราเห็นโยมจะตั้งใจใหม่ทำดีที่สุดพระอาจารย์ขอบพระคุณมากสาธุจ้ะเวลาแล้วพระอาจารย์ครับต้องทำนะเวลาถ้าเราปล่อยว่างๆไปมันก็ไม่ได้อะไรจริงๆมันเราไปทำงานทำอะไรกวาดใบไม้เดินไปเดินมาหยิบข้องอะไรนะสติมันทำไว้มันก็ได้มันต้องทำเพราะในถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้ในจิตไม่ดูจิตตัวเองคนที่ตนมากที่โกรธไม่รู้เพราะคนรู้ไม่ทันจิตตัวเองคนที่ไม่รู้ทันจิตตัวเองนี่ต้องมาเข้าห้องต้องมานั่งดูในห้องดูคนเดียวจะได้รู้ว่าจิตมันคิดอะไรมันคิดอะไรเราก็รู้ว่ามันคิดเราไม่ปรุงแต่งมันอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดแล้วก็รู้จิตตัวเองต่อไปเราโกรธเราก็จะรู้เราไม่โกรธเราก็จะรู้ขอการครับอาจารย์มีสายเข้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราโยมธรรมศักดิ์จ้ะเจริญพรจ้ะโยมธรรมศักดิ์ครับขอบคุณท่านทั้งสองรูปนะครับสาธุมาเคยมาโทรมาร่วมรายการนะครับสมัยใกล้จะขันเข้าสู่ปริพาสุพัทธะปริพาชกได้เข้าไปกราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในบรรดาภูทั้งหกต่างก็อวดตัวเองว่าเป็นพ่อพระอรหันต์คนไหนแน่ที่เป็นพ่อรหันต์พุทธเจ้าถึงตอบว่าดูก่อนสุภัททะตราบใดที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังประพฤติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วตายตราบนั้นโสมนัสทั้ง4คือโสดาสกิทาอนาคาและพระอรหันต์ย่อมไม่สิ้นสูญไปจากโลกอันนี้คือเพื่อไม่สูตรบอกว่าอาสุภะเท่านั้นจะปราบกามลงได้คือปราบในราคะโทสะโมหะคือปราบกิเลสได้เท่านั้นครับกาลวัฏการลาครับแล้วถ้าก็หมดเวลาแล้วมั้งว่ายังยังไม่หมดนะยังห้าทีว่าคนที่ไม่รู้จิตตัวเองเนี่ยต้องเข้าห้องต้องทำเข้าห้องกรรมฐานเพราะแน่นะอนาคตเพราะว่าจะทำให้เข้าห้องคนที่บางคนพอไม่รู้ทันจิตตัวเองเนี่ยโกรธก็ไม่รู้ไปว่าคนโน้นคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไปว่าเขาดูเหมือนสะใจได้ว่าเขาอันนี้เขาเรียกคนไม่รู้จิตตัวเองเพราะการว่าผู้อื่นเนี่ยพ่อท่านน้องท่านบอกไปว่าเขาว่าตัวเองมันเข้าตัว มันสร้างกรรมมันเป็นมันครบองค์ประกอบกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสร้างมันประกอบเต็มมาเป็นกรรมว่าเข้าต่อไปก็เข้าตัวเองเมื่อทำกรรมเพราะอันเนี้ยเราต้องมาดูจิตตัวเองอยู่ว่ามันคิดอะไรมันโกรธก็รู้มันโกรธรู้แล้วมันจะดับถ้ามันไม่ดับรู้แล้วมันยังไม่ดับก็มารู้ตัวรู้ตัวที่ดูตัวเองลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบอันเนี้ยจะทำให้มันดับถ้าเรารู้ทันอย่างนี้อยู่ต่อไปมันจะไม่ค่อยเกิดก็น้อยคนที่โทสะมากเนี่ยมันจะไม่รู้ทันจิตตัวเองว่าตัวเองโกรธ
ความโลภความโกรธความล่งว่าตัวเองดีดีกว่าคนอื่นเราไปว่าคนอื่นไม่ดีจริงๆถ้าได้ดูแล้วตัวเราเนี่ยลายนะก็ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยตัวเราเนี่ยจริงๆมันลายนะจิตเราเนี่ยลายแต่เรารู้ไม่ทันมันก็เลยดูว่ามันดีถ้าเรารู้ทันมันก็จะรู้อ๋อเรานี่ลายนะเดี๋ยวก็โกรธคนนู้นเกลียดคนนี้เราก็ไม่ชอบคนนั้นรักคนนี้อะไรนี่จิตอันเนี้ยเนี่ยเป็นการเกิดการปรุงแต่งของจิตแล้วมันปรุงแต่งที่มันโกรธเนี่ยหลวงปู่ท่านว่าโกรธนี่ไปนรกนะถึงทำบุญมาตั้งเยอะโกรธทีเดียวตายไปนรกเลยท่านบอกให้รักษาจิตที่มันมีปีติบุญที่เราทำไว้ให้รักษาจิตไว้คือรู้มันไว้รู้ตัวโกรธรู้ตัวดับพอมันดับเราก็รู้มันดับแล้วก็ดูตัวดับมันดับมันก็ว่างดูตัวว่างไปเรื่องมันเกิดอีกเพราะจิตเนี่ยมันจะมีเกิดดับเกิดกระดับมีต้องยั่งพอรูปธรรมนามธรรมมีเกิดกระดับในร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยมีต้องยั่งอย่างอื่นไม่มีมีเกิดแล้วมีดับที่เกิดแล้วมันไม่ดับเพราะเราไม่ห้าทางดับให้มันห้าทางดับก็คือการมันรู้ตัวมันก็จะดับถ้ารู้จิตตัวเองแล้วจะดีรู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยประเสริฐจิตเราคิดอะไรคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีเราก็อย่าไปเบียดเบียนตัวเองการคิดไม่ดีเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองในมีความทุกข์ทุกข์นี่แหละเราก็ต้องหาความดับด้วยการมารู้ตัวไว้จะได้ดับขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้ก็รายการเราก็ได้ดำเนินมาถึงเวลาหมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บว่ารายการธรรมะสว่างใจเลขที่101/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาทุกๆสายในวันนี้ท้ายนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่โทรเข้ารายการคุยธรรมะสว่างใจให้ท่านมีความสุขความเจริญและท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านก็ให้มีความสุขความเจริญให้โชคดีปลอดภัยให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานเลยทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ